กาะติดทุกขอบสนามเคียร์ทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจาแชงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพกับวันพฤหสัสบ,บดีที่2ทธันวาคม2564สนทนากับจาแช่งนำโดยรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติกลับมาพบท่านผู้ฟังครั้งครับเราก็จะมาพบกันที่เวอร์นไวเว็บซูมซอกแซดทนะครับที่ YouTube ที่ Facebook แล้วก็ที่พอดแคสต์ s p t t i y y นะครับสช่องทางหลังนั้นก็สามารถรับฟังทางออนไลน์กันได้นะครับเพียงพิมพ์คำว่าสนทนากับจา่าแฉงครับภาษาไทยก็สามารถที่จะติดตามรับฟังได้ครับทั้ง3ช่องทางนะครับก็ฝากให้ติดตามกันนะครับมีความเห็นอะไรจะแนะนำก็โปรดแนะนำด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับท่านผู้ฟังเราก็จะพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ ัปดาห์ละห้าวันนะครับ12นาฬิกาบวกบวกลบลบครับเพื่อที่จะให้ออกมาทันท่วงทีกับที่ท่านูุฟังรับประทานอาหารกลางวันไปแล้วก็นะครับฟังจาแฉ่งไปครับท่านู้ฟังครับเราก็มาพบกันวันนี้ก็เป็นวันพฤษสฤดีเข้าสู่วันที่สองของเดือนธันวาคมครับเดือนแห่งความสุขเดือนแห่งความเบิกบานสำราญใจและก็เดือนแห่งความที่จะระลึกถึงนะครับพระมหากรุณาธิคุณของ าบาทหลวงเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งจะมาถึงในวันที่5ธันวาคมนะครับก็ถือว่าเป็นเดือนที่พวกเราเรอคอยกันอย่างที่จะแฉ่งได้รายงานไปเมื่อวานครับวันนี้บรรยากาศต่างๆนะครับจริงๆแล้วถ้าดูถึงดินฟ้าอากาศก็ยังคงดีนะครับถ้าเราจะพูดถึงดินฟ้าอากาศซะก่อนเนี่ยวันนี้ก็ยังถือว่าดีอากาศจะเย็นลงโดยทั่วไปอีกนิดๆหน่อยๆนะครับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะใน ต่างจังหวัดเนี่ยภาคเหนือภาคอีสานจจะลดถึงสองสามองศาเซลเซียตเลยทีเดียวส่วนในกรทมเราก็ประมาณหนึ่งถึงสองศาเซลเซียตครับวันนี้อุณหภูมิเนย,เย็นทั่วประเทศครับแต่เพาะในกรทมก็อยู่ที่ย1่สิบเอ็ดถึงยีสบสามองศาเซลเซียสสำหรับต่าสุดครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจเลยทีเดียวนะครับก็ยังจะมีแต่ ภาคใต้ของเรานะครับซึ่งก็มีปัญหาหน่อยนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะจากภาคใต้นั้นฝนยังตกอยู่นะครับทางฝั่งตะวันออกก็ยัง70%แล้วก็มีหนักบางแห่งด้วยคลื่นก็ประมาณ2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนั้นก็อาจจะมีฝนสัก60%แล้วก็คลื่นก็หนัก1-2เมตรครับท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องของดีฟาอากาศเอามาพูดเสก,ก่อนตอนนี้นะครับเพื่อต้อนรับความเย็นต้อนรับความสุขของวันที่2 ท่านวาคมนะครับท่านฟังครับส่วน pm 2.5ในกรทมวันนี้ก็ต้องระวังกันไว้บ้างนะครับท่านผู้ฟังครับจริงๆรแล้วเริ่มยังไม่มีอะไรมีปัญหามากแต่มันเริ่มมีสัญญาณบ่งบอกนะฮะวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวครับจะมีสีฟ้าที่แปลว่าดีที่สุดอยู่ที่เดียวนะครับที่ราชเทวีนะสีฟ้าดีที่สุดเลยตอนนั้นก็จะเป็นสีเขียวนะครับเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีสีเหลืองมาแซม10กว่าจุดเนะี่ยวันนี้สีเหลืองสิบ,สบกว่าจุดครับแล้วก็มีสีส้มด้วย สีส้มที่แปลว่าเริ่มมีอันตรายแล้วนี่นะก็ปรากฏก็เจ้าเก่านะครับท่านผู้ฟังครับที่อ่ที่เขาอะไรละ่ะที่ริมถนนอ่มาเจริญเขตบางแขมครับท่านผู้ฟังครับริมถนนมาเจริญเขตบางแขนกเ,เขตบางแขเขตบาง,เข,บางเขตน้องแขมสิประทานโทษเขตน้องแขมนะฮะท่านผู้ฟังตรงนั้นเนี่ยก็ยังเป็นสีส้มอีกครับสำหรับวันนี้นะฮะก็คงจะต้องอระวังตรงเขตนี้ไว้หน่อยนะครับ พอเดี๋ยวสายๆก็อาจจะส้มแก่ๆกว่าไปดีกว่านี่ครับตอนเช้ายังส้มอ่อนๆนะฮะห้าสิบกว่านิดๆนะฮะของด้านของจากการวัดครับ52ไมโครกรัมต่อลูกบาทเม็ดก็ยังถือว่าเพิ่งจะล่วงทะลุไปนิดหน่อยเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าใบๆสายๆ,สๆจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะที่เหลืองๆอยู่ประมาณสักเกือบเกือบสิบจุดหรือ10กว่าจุดนิดหน่อยเนี่ยนะฮะสิกว่าแห่งเนี่ยนะฮะ ก็อาจจะไปเจอสีแสดสีส้มกันบ้างในช่วงบ่ายๆนะครับอันนี้ก็ติดตามกันนะครับท่านผู้ฟังจากทั่วไปแล้วก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคนะครับคือเป็นสีเขียวครับแม้ว่าวันนี้จะมีฟ้าเพียงแห่งเดียวก็ตามนี่คือเรื่องดินฟ้ากาศวันนี้ขอเอามาก่อนนะครับท่านผู้ฟังครับเอาละจากนี้ไปเราก็ไปว่ากันถึงเรื่องราวที่เราติดตามกันอย่างชนิดเกาะติดคือเรื่องของน้ํามันครับท่านผู้ฟังครับในตลาดโลกเป็นยังไงนะครับก็ยังต้อง รายงานว่าวันนี้ยังร่วงต่อครับแม้จะไม่มากนะักแต่ว่ายังร่วงต่อไปอีกหนึ่งวันนะครับน้ำมันดิบที่ Texas, เท็กซัสที่นิวยอร์กครับท่านผู้ฟังครับน้ำมันดิบเวสเท็กซสที่นิวยอร์กนั้นลดไป6 1เอนดเซนนิดเดียว6 1เซนต์ซนแต่ก็ถือว่าลดนะฮะก็ปิดที่65เหรียญ57เซนต์ต่อ1บาร์เรลส่วนที่ลอนดอนครับน้ำมันดิบเบรนต์ก็ลดครับอาจจะลดแค่36เซนแต่ว่าตัวเลขปิดที่เห็นแล้วนี่นะครับ ถือว่าเป็นตัวเลขที่ก็ทําให้ค่อนข้างจะสบายใจเพราะว่าที่ลอนดอนนั้นปิดที่68เหรียญ87เซ็ซนต่อ1บาเรียลครับลงมาต่ํากว่า70เหรียญนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวนะครับทั้นที่ดูจากราคาของทั้ง2ตลาดเนี่ยเป็นราคาที่ดูเรียกว่ายังพอรับได้นะถ้ามันต่ํากว่านี้มันก็อาจจะดีสําหรับเรา แต่อาจจะทําให้ประเทศที่เขาผลิตนั้นกัับวนนี้กําไรไม่พอหรือไม่เป็นสิ่งจูงใจแต่สําหรับเราก็ถ้าลดไปอีกก็ดีนะเหลือสักห้าสิบกว่ามันก็ดีแต่ถ้าอยู่ตรงนี้มันก็พอที่จะเดินหน้ากันได้เหมือนกันนะครับหกสิบห้าเหรียญห้าสิบเจ็ดเซนของนิวยอร์กแล้วก็หกสิบแปดเหรียญแปดสิบเจ็ดเซนของลอนดอนนะครับก็ถือว่าในช่วงสองสาวันนี้ก็ลดลงมาเยอะในทางหนึ่งก็ต้องนะครับแม้ว่าจะหวั่นกลัวเจ้าโอมิคอนนะครับแต่ว่าในทางหนึ่งก็ต้องขอบคุณมันเหมือนกัน ที่ทําให้ราคาน้ํามันนั้นทิ้งดิ่งลงอย่างมากมายครับแล้วก็ขณะนี้ที่ทางสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยถึงกับมีข่าวมาแล้วว่าท่านประธานาธิบ,บดีไบเดนครับอาจจะปรับแผนเรื่องเวลาในการที่จะเอาน้ํามันสํารองมาใช้ครับตอนต้นท่านก็บอกจะเอาคลังน้ํามันสํารองนี่ออกมานะครับเพื่อที่จะมาสู้กับทางฝ่ายโอเปกพลาสติที่ยังไม่ยอมเพิ่มผลผลิตนะเขาก็บอกถ้าเอาน้ํามัน สำรอ,องออกมาเนี่ยผลผลิตมันก็จะได้มากขึ้นราคามจะได้ลดลงเอามาสู้กันนะครับแต่บางเอิเยังยไม่ทานออกมาใช้เจ้าโอมิคอนก็ออกมาก่อนก็ทําให้โลกหวั่นกลัวโอมิคอนนะครับเจ้าไวรัสอ่โควิดสิบเก้ากลายพันธุ์ตัวเนี้ยก็เลยทําให้ราคานนา้มัดิบล่วงอย่างระเนรนาฏอย่างที่เราได้คุยกันมาจนกระทั่งวันนี้ก็ถึงขนาดที่ทางประธานรัฐมนรีบอกว่าอ๋อชะลอชะลดูไว้ก่อนถ้าราคายังอยู่ในระหวะ่างที่ลดไปเรื่อยๆนี้ก็อาจจะยังไม่ต้อง ดึงออกมาครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวเรื่องน้ํามันครับท่านผูน้ฟังครับก็คงต้องติดตามกันต่อไปเราก็อยากจะให้ทรงๆอยู่อย่างนี้หรือจะลดไปอีกหน่อยก็ได้นะฮะลดไปอีกหน่อยก็ได้แต่ถ้าลดมากเราก็เข้าใจมันก็อาจจะทําให้ต่างประเทศผู้ผลิตก็มีปัญหาแต่ว่าถ้าสูงไปอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงที่ผ่านมานั้นไม่เหมาะสมแน่เพราะขณะนี้โลกกําลังฟื้นตัวและพอฟื้นตัวขึ้นมาทางด้านเศรษฐกิจนั้นหลายๆประเทศก็มีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อขึ้นมาแม้แต่สหรัฐก็มี ของเราเองก็มีปัญหาเรื่องของแพงขึ้นมาเหมือนกันถ้าเผื่อว่าราคาน้ํามันมาซ้ําเติมมันก็จะทําให้การฟื้นตัวของเรายากลาบากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถึงได้บอกว่าในทางหนึ่งนะครับก็ต้องขอบคุณเจ้าโอมิคอนนะครับที่ทําให้ทางด้านของราคาน้ำมันลดลงครับสํหรับหุ้นวันนี้นะครับที่สหรัฐยังคงลดต่อครับท่บานผู้ฟังครับดาวโจนส์ลดถึง462จุดเลยทีเดียวก็ปิดที่34,22จุดครับ S&P ลดไป54จุดปิดที่45,13จุดในขณะที่ N ัส DA คดัชนีไฮเทคของสหรัฐอเมริกาลดไป284จุดครับปิดที่15254จุดครับก็คงจะหนึ่งก็ยังเรื่องที่ว่าความตื่นตระหนกจากโอมิครอนนี่ครับท่านผู้ฟังเพราะเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่โอมิครอนนั้นมีทางสหรัฐอเมริกาออกมาถแถลงครับว่าได้เจอเชื้อ,อรายแรกในสหรัฐแล้วครับ เจอเชื้อแล้วเพราะว่าเป็นการเจอเจอเจอจากคนไข้คนหนึ่งเป็นผู้ที่เดินทางไปแอฟริกาใต้แล้วกลับบ้านเมื่อวันที่22พฤศจิกายนในที่สุดคนนี้ก็มีเชื้อของโควิด19มีอาการโควิด19เมื่อไปตรวจก็เป็นบวกแล้วก็ปรากฏว่าเป็นสายพันธุ์โอเมกอนก็เลยเป็นข่าวหัวยักษ์ของสหรัฐอเมริกาว่สาสหรัฐอเมริกาก็เจอแล้วนี่แหละครับก็มีผลกระทบทําให้หุ้นร่วงลงมาอีกทันทีเลยทีเดียวครับ ก็พอๆกับทางด้านเศรษฐกิจนั้นเนื่องจากว่าท่านเจรมพาวเวลอย่างเมื่อวานที่เราคุยกันกับท่านไปให้การเกับทางด้านของกรรมธิการรัฐสภานะครับบอกว่าจะเร่งการยุติการซื้อพันธบัตรเนี่ยเร็วขึ้นนะฮะเพื่อที่จะช่วยลดเงินเฟ้อนะฮะแล้วก็เพื่อที่จะช่วยเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันดีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปเร่งซื้อพันธบัตรอะไรก็ถแถลงไปไปอย่างนั้นนะครับแล้วก็ทําเลยทําให้ทางด้านของสหรัฐเองก็ เป็นกังวลอยู่เหมือนกันนะครับบรรดานักลงทุนถอนเร็วก็อาจจะทําให้นักลงทุนทุก,กังวลก็ไปบวกกับในเรื่องของที่วิตกว่าเจ้าโอมิคอนรายแรกไปไปเจอเชื้อแล้วในสหรัฐวันนี้หุ้นสหรัฐก็เลยยังระเนระนาดอยู่นะครับส่วนในเรื่องของทองคําที่สหรัฐนั้นบวกมาเจ็ดเหรียญแปดสิบเซนต์ต่อหนึ่งออนนะครับทาให้ราคาปิดของทองคําอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่เหรียญสามสิบเซนต์ต่อหนึ่งออนครับนผูงฟัง เอาละก็ไปด่านว่าดูครบถ้วนในเรื่องทางเศรษฐกิจนะครับดูเรื่องน้ำมันเรื่องหุ้นเรื่องทองคำกันไปแล้วก็ไปดูเรื่องตัวโควิดด้วยตัวเองเลยครับว่าสถานการณ์วันนี้เป็นอย่างไรดูจากในภาพของโลกก็ไม่ค่อยสวยอีกแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับของโลกวันนี้ต้องบอกว่าตัวเลขไม่สวยเลย6659,934นมีะครับนี่ขนาดจาแช่งยังไม่ถึงเวลาปิดด้านดีนะฮะ ขึ้นไป6ก9 0 0กว่าแล้ว6 0 0 0 0ไม่ใช่6 0,000ครับต้องมาตาโทวครับ60ก0 0 0ครับ6 5 9 0 0 0ครับเมื่อกี้ถ้าพูด60,000ไปขออภัยด้วย6 5 9 9 3 4ครับนะฮะเมื่อวานขึ้นมา5 0 0 0 0 0วันก่อนขึ้นมามีอยู่วันหนึ่งหรือวันจันทร์ที่บอก3า0,000กว่าซึ่เราไม่เนื้อไม่ใช่ในนั้จาในตัวเลขตัวนั้นแล้วขยับมาอีกทีก็เป็น4,0,000 0นะเสร็จแล้วก็ค่อยมาเป็น500,000วันนี้6 5 0 0 0 0เกือบ6 0 0 0 0 0เลยครับ นะครับและแน่นอนครับที่เพิ่มเยอะยังคงเป็นยุโรปนะฮะแต่สหรัฐเองก็เพิ่มเยอะเหมือนกันวันนี้ตัวเลขที่อเมริกาขึ้นมา1นึ่งแันครับท่านผู้ฟังเอากลับมาเกินแสนอีกแล้วนะฮะที่สหรัฐนะแล้วเสียชีวิตถึง1นึ่รายนะฮะที่สหรัฐอาแจกยังคงสูงอยู่4 8 0 0 0กว่ารายเสียชีวิต17อรายนะครับรัเสเซียนั้นยังสูงเป็นประจำไม่มีลดเลย33,000ครับโดยประมาณ แล้วก็เสียชีวิตเนี่ยหมื่นสองพันอีกแล้วต่อวันนะฮะฝรัร่งเศสวันนี้ก็น่าตกใจครับขึ้นมาที่4ี่หมื่นเก้าครับฝรั่งเศสโอ้โหวันนี้เยอะนะสี่หมื่นเก้ากว่ากว่าด้วยซ้านะของเยอรมนะครับ,รนะรบแล้วก็เสียชีวิตไป90นะครับที่ของฝรั่งเศสเห็นตัวเลขแล้วตกใจแทนเลยส่วนเยอรมันกลับมาสู่หลัก7จ็ดหมื่นอีกแล้วครับโอ้ลดลงไปสองสามวันวันนี้เจ็ดหมื่นหนึ่งพันกว่าที่เยอรมันโอ้โหแล้วก็เสียชีวิตเยอะมาก400กว่ารายเลย นะครับอันนี้ก็ถือเป็นปัญหาใหญ่ของเยอรมันนะที่เราคุยกันมาหลายวันตอนนี้ก็ทําท่าจะหนักอีกแล้วสเปนเนี่ยหมื่นกว่ารายอิตาลีประมาณ15ื่นโปลแลนด์เกือบเกือบสามหมครับสองหมได้เสร็จเสร็จนะฮะยูเครนอีกหมื่นกว่าเนเธอร์แลนด์ก็สองหมื่นกว่าสาธารณรัฐเช็กสองหมื่นกว่านะฮะเพราะนั้นยุโรปขึ้นมากระชูดเลยถึงขนาดที่ท่านประธาน EU ยวนะท่านสุภาพตรีที่จะเป็นประธานอยคุณเออร์ซูราฟอนเดเลเยนเนี่ย ท่านถึงขนาดบอกว่าปรึกษาหาลือกับบรรดาสมาชิกอูว่านะครับสหภาพยุโรปทั้งหลายว่าถึงเวลาหรือยังที่จะเจรจากุยอย่างจริงจังแล้วก็ทําให้เรื่องการฉีดวัคซีนเป็นไฟบังคับเป็น mandatory เนะี่ยถึงแปลว่าไฟบังคับเลยป่ะบอกออามาทําเป็นภาคบังคับกันซึ่งต์หรือยังนะ mandatory นะเนี่ยพราะว่ารู้สึกถ้าปล่อยยืดเยื้ออย่างนี้นี่คนยุโรปก็มีปัญหากันแต่ก็ไม่รู้จะทําได้ไหมเพราะในบางประเทศเริ่มบังคับทําท่าแค่ออก กฎของรัฐเข้ามายังไม่ถึงก็เป็นของประเทศนะเป็นที่เป็นท้องถิ่นขึ้นมาเนี่ยก็มีการประท้วงกันมากมายกายกองนะครับใน,ในเนเธอร์แลนด์เองก็ประท้วงกันถึงขั้นยิงกระสุนยางนะฮะก็หนักขนาดนั้นเลยแหละนะแต่ถึงขนาดฝ่ายประท้วงก็ใช้วิธีแบบบ้านเราเหมือนกันคือเอาพลุไปใส่จุดสายตำรวจเลยประท้วงกันอย่างรุนแรงนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของในยุโรปครับซึ่งกลับมาตัวเลขน่ากังวลใจจน,นท่านประธา,านอียูบอกว่าเอ๊ะถ้าจะต้องคุยกันนะ แล้วก็เอาเรื่องฉีดวัคซีนภาคบังคับเนี่ยมาเป็นเรื่องจริงจังกันนะครับก็ทางอาเซียนก็ยังเบาอยู่นะครับตอนนี้ดูตัวเลขแล้วในอาเซียนของเราเนี่ยจะมีเวียดนามประเทศเดียวครับที่ตัวเลขยังสูงอยู่เรื่อยๆและยังเกินหมื่นอยู่หมื่นสี่พันห้าร้อยสำหรับวันนี้ครับที่อื่นสบ,บายอย่างที่เราคุยกันมาเลยอินโดนีเซียเหลือแค่ไม่กี่ร้อยรายฟิลิปปินส์ก็สี่ห้าร้อยรายติดเชื้อใหม่นะมาเลย์ยังห้าพันกว่าแต่ก็ทรงอยู่อย่างเงี้ยและเสียชีวิตน้อยเดียวนิดเดียว ของไทยเราเมื่อเช้าอยู่ที่4,900ครับ4,971นะฮะติดเชื้อใหม่ก็ยังเพิ่มกว่าเมื่อวานเมื่อวาน4,800และเมื่อวันก่อนโน้น4,400แต่ยังไงก็ตามถึงจะวันนี้4,900ก็ยังอยู่ในช่วงของ4,000เป็นเลข4,000ต่ำกว่า5,000ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะยังควบคุมสถานการณ์อยู่ได้ครับก็พยายามระมัระวังนะเพราะก็มีข่าวที่ทำให้ตกใจกันเหมือนกันว่าเรากำลังตามหานะคน200กว่าคนครับ คนามาจากแอฟริกาใต้นะครับท่านผู้ฟังที่มาเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยที่มีประวัติว่าไปแอฟริกาใต้แล้วยังไม่ได้ออกจากประเทศไทย200กว่าคนอยู่ที่ไหนมารายงานตัวด่วนครับจะได้ระมัดระวังช่วยกันดูและนะฮะแล้วที่สําคัญก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งจากประเทศแอฟริกาใน5้ประเทศที่ขึ้นบัญชีเนี่ยแต่เขาเนี่ยเข้ามาก่อนแล้วเข้ามาก่อนที่จะขึ้นบัญชีเพราะอย่าลืมนะฮะแถวแถวต่างจังหวัดเราแถวเมืองจันทร์เราเนี่ยนะก็จะมี บ่อพลอยมีอะไรแต่ละเยอะแล้วการทําบ่อพลอยเนี่ยเขาก็จะมีความสัมพันธ์กับในแอฟริกาหลายประเทศแล้วก็จะใช้คนของแอฟริกาที่ผู้เชี่ยวชาญบ้างผู้แรงงานบ้างที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้ก็มาอยู่แถวนั้นก็จะมีจานวนเยอะก็ไม่รู้นะฮะมาก่อนก็จริงก็ว่าติดอยู่หรือเปล่านล้วก็ช่วยกันดูหน่อยนะครับโดยเฉพาะสองอยกว่ารายนั้นต้องช่วยกันดูนะครับเพื่อที่จะให้ของเรานั้น อยู่อย่างเงี้ย4,800 4,900หรือลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็ร,าาร,ระมัดระวังนะครับถึงแม้ว่าเราจะฉีดวัคซีนกันได้เยอะพอสมควรแล้วก็ยังพยายามที่จะขอร้องนะครับเร่งฉีดอย่างวันนี้กทมก็ประกาศเลยนะแต่วันที่1เนี่ยน,นะครับใครไปเดินฉีดไปที่กีฬาเวท2เลยเนี่ยที่อาคารกีฬาเวทดินแดงอะ่ะศูนย์เยาวชนดินแดงเ,เขาเรียกว่าอาคาร2ใช่ไหมกีฬาเวทไปที่นั่นเลยครับไปเช็คไปเช็คอินกันเลยไปไปลงทะเบียนกันเลย นะถ้าหาว่าไปปุ๊บแล้วมันคนไม่พอหรือว่ายังไม่มีใครรอคิวอยู่เนี่ยได้ฉีดเลยครับแต่ถ้าไม่งั้นเขาก็ลงทะเบียนไว้ให้แล้วนัดมาวันหลังนะซึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะถ้าเผื่อแต่ถ้าเราเช็คได้นะแต่เราสามารถใช้โทรศัพท์ได้จองได้ทางอินออนไลน์เนี่ยใช้เลยครับเขาจะมีออกมาแล้วดูตามสื่อต่างๆนี่ก็จะมีครับมีแอปให้เรา,เากดเข้าไปเลยปึ้งปังเข้าไปได้เลยสำหรับคนเหล่านั้นก็ไปจองกันแต่คนที่จะ walk in เดินไปเลยครับเดินไปที่กีฬาเวทสองเพื่อจะไปฉีดกัน เราต้องพยายามกับทุกวิธีทางครับเพราะตอนนี้ก็ชักไม่ค่อยสบายใจนะฮะเพราะอย่างไงอย่างไงเจ้เาโอมิคอนเนี่ยมันก็มาใกาล้เราแหละนะแล้วมันอดคงจะไม่ไม่อยู่เลยครับในที่สุดแล้วก็เหมือนทุกตัวก็ต้องเข้ามาช่วได้นะครับไม่ว่าจะสกัดกั้นอย่างไรก็เข้ามาช่วได้แต่เราทำยังไงอย่าให้มระบาดเยอะและก็ระวังระวังเอาให้อยู่เหมือนอย่างที่เราจัดการกับทางด้านของอโอ้โหก่าเผลอไปเห็นไหมเหมื่อตอนเดลต้าเนี่ยก่าจะเอาอยู่เนี่ย เราก็เสียหายไปพอสมควรเพราะฉะนั้นต้องอย่าให้เกิดแบบนั้นนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับก็คงจะกำว่าระวังกันต่อไปนะครับเราก็จะได้ที่จะเดินหน้าไปสู่ความสุขในเดือนธันวาคมกันนะครับอย่างปลอดภัยนะฮะดวยความระมัดระวังต่าง,าง,างๆทั้งหลายทั้งปวงที่เราจะดําเนินการนี้ก็จะได้ช่วยป้องกัน จะมีค่อตัวนี้ด้วยแล้วก็ป้องกันการระบาดของที่พันเก่าๆที่ยังอยู่ในบ้านเรานี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มันเบาบางหรือสางซาลงไปนะครับท่านผู้ฟังเอาละครับจบเรื่องราวทั่วไปวันนี้ซึ่งก็คงจะเกี่ยวพันกันโยงไปโยงมาทั้งเศรษฐกิจทั้งมีการเมืองบ้านนิดๆหน่อยๆนรเรื่องของการฉีดวัคซีนอะไรๆก็ว่ากันไปนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวของเ,อเ,อเ,อขอเราจะหยุดเบรกกัน ค,ควรจะหยุดเบรกนะแต่ว่ามันเอิญมีเรื่องที่จะแฉงอยากจะโยงไปก็คือเรื่องของข่าวกีฬา,าเรื่องของกลอฟเรื่องของเทนนิสครับ <S <S 2> <S 2> <ๆ>เราไปคุยกันซะก่อนตั้งแต่ในเบรกนี้เลยโดยเฉพาะเรื่องของเทนนิสขอสั้นๆนิดเดียวว่าวันนี้นะครับก็มีข่าวมาจากทางด้านของ WTA หรือที่สมัพันธ์หรือว่าสมาคมเทนนิสหญิงของโลกแล้วนะครับว่าท่านประธานนะฮะคุณสตีฟไซมอนนะฮะได้ออกมาประกาศ แล้วนะครับว่าของดทุกรายการยกเลิกทุกรายการที่ WTA จะไปจัดในจีนครับในจีนก็คงจะมีหลายรายการนะฮะ mm hmm. ก็ถึงคิวแล้วพอหลังปีใหม่เนี่ยก็จะต้องมาจัดกันเขาขอยกเลิกเลยเพราะกรณีของเป่งช่วยขออนุญาตเรียกชื่ออย่างนี้เลยนะเพราะาจ่าฉงเรียกมาตั้งแต่ต้น PENG ก็อ่านเป่งไป SHUI ก็ช่วยไป อ่านง่ายงายเปงช่วยแต่ตอนหลังนี่เขาอ่านกันอย่างถูกต้องเปล่งซุบงยบ้างเปลี่ยนซุยบ้างอะไรบางเนี้ยเราก็ไม่สามารถจะตามไปได้ก็เลยขออนุญาตเอาว่าเรียกว่าเปงช่วยแต่ถ้าก็ตามเอาละครับว่าชื่อจริงนี่เป็นอย่างไรนะครับเปงช่วยที่กรณีที่บอกว่าโดนอดีตรองนายกนะครับกระทำมีดีมีร้ายมาข่มขืนใจอะไรทันองนั้นนะฮะแล้วก็พอพูดขึ้นมาปังเธอก็หายไปนะถึงตอนหลังก็ทุกคนก็บอกเอ๊ะขอให้มาปรากฏตัวหน่อยมาแสดงตัวหน่อยเกิดขึ้นอะไรขึ้นหรือเปล่า ะครับปรากฏว่าแม้ว่าจะยังลับๆล่รอๆรรแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีโอกาสมีมีมีมอีเมลมาว่าเธอ,เอ,อสบายดีไม่มีอะไรขอพักผ่อนนะฮะรวมทั้งล่าสุดของล่าสุดเนี่ยท่านโทมัสบากท่านนั้นท่านโทมัสบากครับท่านประธานโอลิมปิกสากลเนี่ยก็วิดีโอคอลไปคุยกันก็มีภาพคุยกันแล้วก็บอกว่าเธอก็บอกสบายดีแล้วขอชีวิตเป็นส่วนตัวแต่กระนั้นนคะครับขณะท่านประธานโอลิมปิกพูดแล้วออกวิดีโอคอลมาแล้วคุณสตีฟไซมอน ซึ่งเป็นประธานของ WTA สมาคมเทนนิสหญิงเนี่ยนะของโลกเนี่ยนะอาชีพหญิงเนี่ยก็ยังไม่เชื่อใจไม่สนิทใจบอกว่าวิดีโอคอลอย่างเดียวก็ยังไม่มั่นใจเพราะไม่มีคำรับรองไม่มีการพูดจาที่เชื่อถือได้จากผู้หลักผู้ใหญ่หรือบุคคลที่เชื่อถือได้ในระดับสูงของจีนเลยเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลือกครับทางด้านของดัมเบครับขอที่จะยกเลิกทุกรายการที่จะจัดในจีน นี่ครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะในจีนก็จะมีหลายรายการถ้ายกเลิอกอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับก็คงจะอดดูกันไปนะครับในจีนเดี๋ยวเราก็คงจะต้องตามดูว่าทางจีนจะมีปฏิกิริยาอะไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ออกมาสดๆร้อนๆครับท่านผู้ฟังส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องกอล์ฟนั้นแหมเมื่อวานนี้2วันที่แล้วจา่าแฉงก็มีความผิดอยู่อย่างหนึ่งครับคือจริงๆตอนที่อัธยาจบที่3ของรายการสุดท้ายที่เขาเรียกกันว่าอันดาลูเซีย คอสตาเดยโซนั้นที่เราจบอันดับ3าใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วมันก็ถือว่าอันดับมันสวยนะถึงเราจะไม่ได้แชมป์แต่จาจฉันก็พูดแล้วว่าเป็นอันดับที่สวยก็นึกหลังหอนใจยอยู่แล้วล่ะนึกอยู่ในใจยอยู่แล้วล่ะก็ว่าเราเนี่ยอาจจะได้บวกในเรื่องของอันดับโลกเพราะมันเป็นสิ่งที่ทา,าทางด้านของอัจฉริยะทำได้ก็มา,าจ,จะมีสิทธิ์บวกว่าจะไปดูแต่อะไรก็ไม่รู้มาบดบังซะทําให้ไม่ไปดูเพิ่งมาดูเมื่อคืนนี้ พอมาดูเมื่อคืนก็โอ้โหอย่างที่เราคาดไว้เลยนะครับเลยทําให้ข่าวล่าไปหน่อยตกข่าวไปหน่อยแต่มาบอกวันนี้ก็คงไม่สายเกินไปเพื่อจะแสดงความด,ดีกับอัธยานะครับท่านผู้ฟังครับอัธยาทิติกุลได้เลื่อนอีก2อันดับแล้วอันดับโลกของเธอครับมาอยู่อันโอ้เลื่อนตั้ง4อันดับไม่ใช่อันดับ2นะฮะมาอยู่อันดับที่18แล้วลครับท่านผู้ฟังใช่ไหมครจากยี่สิบสองที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เธอได้เลื่อนมาอยู่อันดับที่18จากการประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจ่าแฉงต้องขออภัยนะนึกในใจว่ามันต้องได้เลื่อนนะแต่อะไรก็ไม่รู้ทําให้ไปดูรายการอื่นซะนะครับไปดูเรื่องไทยเกอร์วูดก็วูดจะกลับมาก็เลยไม่ได้มาดูตรงนี้ก็ขอเรียนว่าอัธยาบวก4เลยนะครับตอนนี้อันดับโลกหลักหนึ่งแล้วนะลำดับที่18แล้วนะครับท่านผู้ฟังครับยินดีด้วยกับน,น้องจีนของเรานะฮะแล้วก็ส่วนอันดับที่13 คงเส้นคงวาอยู่ก็เป็นแพตตี้นะครับประพังกรทวัฒนธุรกิจของเรานี่แหละแล้วก็มาถึงถัดไปก็จะเป็น18อัธยาซึ่งขึ้นมาสีอันดับนะฮะแล้วถัดไปจึงจะเป็นเอริยาอันดับที่23นี่ก็ขึ้นมา2อันดับเหมือนกันได้แถมมาสัปดาห์นี้มาดูเหมือนจะไม่มีโปรแกร,รมอะไรแต่ว่าคนอื่นมาล่วงลงมาเอริยาก็ขึ้นมา23นะครับบวก2ส่วนโมริยาอยู่ที่34เท่าเดิมนะฮะปาจารีอยู่ที่76ลดไป1น,นะครับ ทางด้านของทิดาภาสุวรรณปุระอยู่ที่103รลดไป2นะครับวิชณีมีชัยอยู่ที่121นะครับก็ลดไป2นะครับแล้วทางด้านของอพอนันทนงนั้นอยู่ที่192กนะครับก็ถือว่าลดไป1เหมือนกันนะครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยพอดีอ่านไปเจอกนะ็เลยจดไปด้วยเหมือนกันคือเป็นคาร์ลอต้าซีการด้าคาร์ลอต้าซีการด้าคงจําได้ใช่ไหมครับที่เป็นแชมป์ที่เอาชนะน้องของเราเนี่ยนะในอันดาลูเซียเนี่ย แชมก็คือการุตาซีการด้าจากสเปนนะนะปรากฏว่าได้ขึ้นมา3อันดับเป็นอันดับที่45 45ใช่มยังน้อยยังต่ํากว่ายัางอันดับต่ํากว่าของอัธยาเราเลยอัธยาเราอยู่ที่18นะครับก็ขออนุญาตที่จะเรียนนะครับเอาข่าวมาบอกช้าไปหน่อยแต่ว่าก็มาสแสดงความยินดีย้อนหลังกับอัธยาทิติกุลซึ่งขณะนี้ท่านผู้ฟังครับเธอเดินทางไปถึงแล้วนะครับไปถึงที่สหรัฐอเมร,ริกาแล้วนะครับ และเตรียมตัวที่จะแข่งที่อลาบามาแล้วนะครับวันนี้ครับขออนุญาตเรียนเลยว่าวันนี้หรือคืนนี้แหละนะครับบ้านเรานะครับคืนนี้บ้านเราครับในเวลาประมาณเท่าไหร่ถ้าเธอจะลงและมีรายชื่อแล้วเห็นรายชื่อของอัธยาแล้วครับในบรรดาร้อยกว่าคนที่จะมีการแข่งขันในรอบนะครับเ่จะเรียกกันว่ารองสุดท้ายก็เ,เหลืออ,อีกสองครั้งแล้วก็ยังคือ4วันนี้แล้วอีก4วันข้างหน้า ครับ4วันนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่2ครับท่านผู้ชมครับจนถึงวันที่5้ธันวาคมวันมหามงคลของเรานี่แหละก็จะมีการแข่งขันอันที่ครั้งที่1นะครับรอบแต่ครั้งที่หนอีก4ีวันเนี่ยนะครับหลังจากนั้นจะต่ออีก4วันถ้าใครนะฮะอีกต่ออีก4วันเนี่ยน่าจะผ่านการตัดตัวหรือเปล่าไม่รู้จะแช่วหาหรือว่ายกยอดไปต่อกันอีก4วันเลยนะฮะจากจานวนร้อยกว่าคนเนี่ยนะฮะแล้วก็ครบ8วันนั่นแหละนะครับซึ่จะไปจบลงก็ราวๆสักวันที่1 0บสกว่า ธันวาคมนะครับท่านผู้ฟังครับตรงนั้นแหละเราจะรู้แหละว,ว่าใครจะเป็นนะครับ45คนที่จะได้เล่นในปีหน้าและ20คนที่จะเล่นแบบฟูลไทม์ของ rpge ในปีหน้าการคัดเลือกเริ่มคืนนี้นะครับขอเรียนย้ําว่าใครที่จะติดตามอธัธยานั้นวันนี้นะครับคงไม่มีการถ่ายทอดนะฮะแต่ว่าไปดูในเว็บไซต์นะครับของ r p g a หรือก็เอาเว็บไซต์ของ qschool เลยนะครับถาม Google ไป,ไปที่ qschool นะฮะ RPGA Q School แล้วเดี๋ยวเขาจะบอกมาจา่าจ่าเขาจำเว็บไซต์ไม่ได้จะไปจะไปจดมาอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกกันแต่วันนี้เรียนว่าให้ถาม Google ไปก่อนสำหเรบท่านที่สนใจนะฮะว่ารายการ Q School นี้แข่งกันที่ไหนนะครับของ RPGA นั้นนะครับว่าอัธยาออกรอบวันนี้ที่จดมานั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าเธอจะออกรอบเวลา7.41โมงเชา้า4นาทีตามเวลาท้องถิ่นที่อารบามานะฮะ,นะฮะก็คงจะเป็น1ทุ่ม สี่สิบเอ็ดนาทีตามเวลาบ้านเราหนึ่งทุ่มเนี่ยวันนี้นะออเอมาลาบ้านเราครับนอกจากทางด้านเขาอัธยาแล้วยังมีสาวไทยอีกสองคนไปคุริฟายด้วยครับได้แก่ปาวาริษายกทวนนะครับซึ่งเธอก็จะออกเวลา9ก้นาฬิกายีนาทีท้องถิ่นหรือ3ามทุ่มยีนาทีบ้านเราคืนนี้นะและอีกคนหนึ่งก็เป็นพริมครับพรีมาธรรมรักหรือที่เราเรียกกันว่าพริมน้องพริมนี้ก็เล่นมาหลายปีแล้วนะคบเทอรโปรมาหลายปีแล้ว ก็มาครับคุณริฟายเหมือนกันพริมธรรมรักษ์เนี่ยนะครับพรีม,มาธรรมรักษ์เนี่ยจะอ,ออกรอบ9ก้าโมงเช้าสามสิบเอ็ดนาทีตามเวลาท้องถิ่นนะฮะเก้าโมงเช้าสามสิบเอ็ดนาทีก็สามทุ่มสามสิบเอ็ดนาทีครับสามสาวไทยของเราจะเข้าคุณริฟายในการคุณริฟายครั้งนี้ครับเห็นรายชื่อร้อยกว่าคนนะฮะร้อยกว่าคนแล้วก็จะต้องสู้กันอย่างดุเด็เดเผ็ดมัน รอบแรกนี่สี่วันลองมาดูก็คือว่าจะผ่านไปยังไาศาศางคะแนนสะสมจะเป็นยังไงและรอบหน้าจะเป็นอย่างไรครับช่วยกันติดตามช่วยกันเชียร์สาวไทยทั้งสาโดยเฉพาะช่วยกันเชียร์อัธยาด้วยเพราะจะแงเองก็ไม่มั่นใจอย่างที่บอกอ่ะไม่รู้ว่าจะเข้าง่าย,ายหรือเปล่านะครับแม้ว่าจะดูเหมือนเข้าง่ายครับเอาเลยครับท่านผู้ฟังก็ร่วงเลยเวลามาพอสมควรเบรกนี้ยาวหน่อยเพราะอยากให้จบลงที่เรื่องกอล์ฟเรื่องนี้ครับดังนั้นก็ขอญอาตที่จะเชิญชวนอีกครั้งนะครับว่าคืนนี้ใครเข้า เว็บไซต์ได้นะครับไปดูที่ลองถาม Google ดูอีกทีเพราะจ่าชายก็แหม่จังไกรายลืมจดมาเอาเป็นว่าเข้า Google แล้วก็ถามว่าการแข่งขันนะครับวันนี้คุณลิฟายของ l p g a ถามไปอย่างเงี้ยตรงไปตรงมาเขาตอบปุ๊บเดี๋ยวก็มีรายการมีเว็บที่จะบอกคะแนนให้เลยครับท่านผู้ชมครับเป็นลีดเดอร์บอร์ดให้เลยล่วงหน้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในลีดเดอร์บอร์ดนี่แหละมันจะค่อยๆขย,ยับไปในเวลาค่ำคืนนี้หลังจากการแข่งขันเริ่มขึ้นเอา,อางั้นนะครับเอาแล่ครับฉะนั้นก็ขออนุญาตหยุดพักนลดกนึงก่อน ครับเราก็มาสู่ช่วงที่2กันนะครับท่านผู้ฟังแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวของฟุตบอลนะครับก็ขอญาตกกลอฟอีกนิดหนึ่งเพราะมันมีอีกหนึ่งรายการที่อยากจะเชิญชวนให้ติดตามชมสําหรับท่านที่เป็นคอกลอฟทั้งหลายนะครับก็เป็นรายการคล้ายๆเหมือนกับเป็นรายการพิเศษนะครับเชิญบรรดายอดฝีมือมาเจอกันนะครับรายการที่เรียกกันว่า Hero World Challenge นะครับท่านผู้ฟังก็จะแข่งกันที่หมู่เกาะบาฮามาสกับที่เกาะบาฮามาสนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็เป็น รีสอร์ทที่สวยงามนะครับแล้วรายการนี้ก็มีไทเกอร์วูดนี่ครับเป็นเจ้าภาพและปีนี้ก็ยังเป็นเจ้าภาพเหมือนเดิมนะครับรายงานข่าวก็ไม่ได้อ่านเจอว่าไทเกอร์วูดเดินทางไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าเขาเป็นเจ้าภาพแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับในรายการนี้เรียกว่าฮีโร่เวิลด์ชาเลนจ์นะครับก็จะมี20นักกอล์ฟฝีมือดีไปแข่งขันกันนะครับสวันเลยนะฮะใครจะเป็นแชมป์ในรายการนี้ตามดูก็ยังได้เลยนะครับสนุกแน่นอนเพราะมือดีๆทั้งนั้นมีมือหนึ่งจอร์รามไม่ได้ไปครับแต่ว่ามือ2 ทางด้านของคอรินโมริกาว่าไปนะครับแล้วก็ไปถึงมือ4ก็ไปแซนเดอร์เชฟเฟอร์นะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ยังมีมือโอ้ดังๆทั้งนั้นนะฮะที่ไปคราวนี้นะครับไบรซันเดชมโบก็ไปนะฮะบุ๊คเคปกาก็ไปจัสตินโลดนะครับสกอตตี้เชฟเฟอร์นะครับจอร์แดนสปีดจัสตินโทมัสนะครับเฮลิกสเตนสันเว็บซิมสันนะฮะแพทริกรีดนี่เอาลอรีแบ็กอินรอยนะครับวิกเตอร์ฮอฟเล่นนะฮะ ก็อย่าไปกันครับท่านผู้ฟังครับแมตฟิตแพทริกก็ไปแล้วก็ยังมีฮาริสลิชาร์ดฮาริสอิงลิสรับก็ไปด้วยนะฮะและยังมีแซมเบิร์นไปอีกแล้วก็ทางด้านของอันเชอร์อับราฮัมอันเชอร์ก็ไปนะก็คนดังๆทางนั้น20คนให้ท่านฟังครับดูซิว่าใน20คนนี้ใครจะเป็นแชมป์ครับก็จะเริ่มแข่งขันกันเข้าใจว่าจะถ่ายทอดในคืนนี้ตอนดึกๆครับก็โปรดติดตามได้สำหรับกอกอบทั้งหลายนะครับเอาละครับเริ่มกันด้วยกอฟก่อนนะครับ เพื่อไม่ให้ตกข่าวนะฮะและแฟนกอล์ฟก็จะได้ติดตามกันต่อไปเท่านี้ก็มาสู่เรื่องราวของฟุตบอลซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ถือว่ามีการแข่งขันที่ค่อนข้างเจ้มันและก็ถูกใจคอบอลชาวไทยกกนพอสมควรนะครับเพราะมีพรมเมลีกด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นรายการหลักเลยคือพรมเมลีกครับก็มีแข่งหลายคู่ด้วยกันเรามาสรุปผลกัน,นบแบบภาพรวมก่อนนะครับคู่แรกครับเซาท์ทัมตันเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้ไป2ต่อ2ครับ คู่ที่2ครับเชลซีก็บุกไปชนะวัตฟอร์ดได้2ต่อ1นะครับท่านผู้ฟังแล้วหลังจากนั้นนะครับมาถึงคู่ของเวสต์แฮมกับไบรตันเสมอกันไป1นึ1ครับมาที่คู่ของวูฟกับกเบอร์ลี่ก็เสมอกัน0ูนย์นะครับส่วนคู่ของแอสตันวิลล่าของเอ Stephen, อสตีเฟนของเจอราร์ตนะครับสตีเฟนเจอราร์ตนั้นไม่เจอกับแมนซิตี้ซึ่งก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งเหลือเกินของเป๊ปโกเดิโรวาก็ปรากฏว่าเป๊ปกับแมนซิตี้เป็นฝ่ายชนะ เซอร์ราดกับแอสตันวิลล่าไป2ประตูต่อนหนึ่งครับแล้วมาคู่ส่งท้ายซึ่งก็ถือว่าเป็นคู่ที่สุดมันจริงๆนะครับสำหรับคู่นี้เชื่อว่าแฟนๆดูกันเยอะแน่นอนเพราะว่าแฟนลิเวอร์พูลในเมืองไทยนั้นมีมากเหลือเกินซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ไม่ผิดหวังครับเมื่อลิเวอร์พูลนั้นสามารถเอาชนะเอฟเวอร์ตันได้ถึง4ประตูต่อนหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเราก็จะมาเริ่มคุยรายละเอียดกันตั้งแต่คู่ของลิเวอร์พูลนีกันละกันนะครับเริ่มจากลิเวอร์พูลนั้น4ต่อนหนึ่งนั้นก็ ได้ในนาทีที่9จากการยิงของจอร์แดนเฮเดอร์สันนะครับท่านผู้ฟังหลังจากนั้นนาทีที่19โมฮัมหมัดซาร่าก็ทำประตูที่2ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามทางด้านของท็อฟฟีส่สีน้ำเงินซึ่งเล่นกันเมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นการเล่นเพื่อศักดิ์ศรีนะอยู่ในถิ่นเดียวกันเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้ด้วยอย่างนี้นะครับก็สู้เต็มที่ก็เอาคืนมาได้โดยเดมารายเกรนะครับเอามาคืนได้ในนาที38ไล่มา1ต่อ2ครับแต่ก็หยุดจุดแค่นั้นเอง พอหลังจากนั้นครึ่งหลังนะครับซาล่าก็มาทําได้ต่อในนาทีที่64หนีเป็น3-1ต่อครับแล้วก็มานาทีที่79ก็มาตบท้ายด้วยดิโอโก้โชต้าทาได้อีก1ประตูก็ทําให้เรอผูชนะไป4ประตูต่อ1นะครับก็ถือว่าสวยสดงดงามเลยทีเดียวชาแชงก็ดูคู่นี้นะครับอย่างที่บอกเวลามันเหมาะดีตื่นมาดูครึ่งหลังนะ ก็ยังได้ดูการยิงในครึ่งหลังตั้งสองประตูนะครับท่านฟังครับแล้วก็ได้เห็นจะจะจากฝีเท้าของซา,าร่าหนึ่งประตูและของของโชต้าหนึ่งประตูที่บอกว่ามันเหมาะสมเพราะว่าเราก็เข้านอนแต่หัวค่ํานะครับจ่าฉันก็ตื่นมาเกือบเกือบตีสี่เพราะตีสี่กว่ากว่าหน่อยเนี่ยพราะจะเป็นเวลาที่ผู้อาวุโสต้องตื่นละไม่รู้เป็นยังไงต้องตื่นตีสี่ 4, อย่างเงี้ยตื่นก็เดินนั่งดูเลยครับก็ได้ดูก็ยังได้ดูตั้งโอโ้โหจะเยอะมากฮะเกือบเกือบสามสิบนาทีอะ่ะ กว่าจะจบเกือบตีห้านะฮะนั่งดูกันเพลิดเพลินเลยมันได้เห็นลีลาการเล่นของโดยเฉพาะอย่างยิ่งของทุกคนในเวฟพูลแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งของซาร่าครับเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าเขาก็เป็นพระเอกครับและเป็นเรื่องธรรมดาครับจากความที่เขาเป็นพระเอกอยู่ตรงนี้เนี่ยนะข่าวคราวก็จะพูดถึงเขาอยู่ตลอดผู้บรรยายภาษาฝรั่งก็จะพูดถึงเขาและโปรแกรมก็จะออกมาคล้ายๆเหมือนมีตารางที่เกี่ยวกับซาร่าอยู่เสมอมีตารางหนึ่งที่ดูแล้ว ชื่นใจแทนก็คือต่ลางที่ทันทีนท,ที่ซาร่านะครับยิงลูกเมื่อคืนได้เขาไม่ถึงแค่ทิกนะแต่ได้อีกแค่2ลูกได้ลูกที่2งนั้นเนี่ยในดรืที่64สักพักหนึ่งเนี่ยก็ขึ้นตารางของมานะครับบอกว่าในบรรดาของลีกต่างๆในยุโรปนั้นนักเตะดังๆนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทําประตูอันดับหนึ่งของยุโรปนั้นก็คือซาร่าเองครับโมเมสซาร่านะครับเกี่ยวข้องกับการทาประตูทั้งหมด2 1เรประตูครับ โดยซันโวเอง13แล้วก็แอซิดแปดช่วยให้คนอื่นยิง8ผ่านให้คนอื่นยิง8ตัวเองยิง13นะอันดับที่2คือเบนเซม่าเนี่ยนะฮนะ ema, คาริเมเซม่าคนนี้ก็จากเรอัลมาดริดเมื่อคืนนี้ก็ยิงด้วยเดี๋ยวเราจะคุยกันเบนเซม่ายิงทั้งหมดรวมนะฮะทั้งยิงทั้งผ่านเนี่ยสิครั้งนะครับเป็นอันดับที่2โดยยิง12และผ่าน7นะฮะส่วนอันดับที่3เนี่ยก็คือเลวันดับสกี้ครับท่านผู้ฟังเลวันดับสกี้เนี่ย ยิงทั้งยิงทั้งผ่านเนี่ยสิบห้าแต้มครับแต่ว่ายิงเนี่ยไอ้สิบห้าลูกนะครับแต่ว่ายิงมากที่สุดคือสิบสี่ลูกและผ่านแค่ลูกเดียวถ้าพูดถึงยิงแล้วเนี่ยเขายิงมากที่สุดครับสิบสี่ลูกและผ่านลูกหนึ่งนะครับแล้วไปถึงระดับที่สี่ก็เป็นดูสานลาโฮวิกนะครับสวฝฟายครับคนนี้ก็เป็นนักเตะเซอร์เบียนะครับจากฟิโอรเรนติน่าก็เกี่ยวข้องอยู่สิบสี่ลูกโดยยิงสิบสองแล้วก็ผ่านรือาอซิดสองนี่คือคนดังในยุโรปที่นักเตะดังที่ทําประตูได้เยอะ และมีส่วนด้วยนะฮะมีส่วนในการทำประตูเนี่ยถ้าพูดถึงมีส่วนทั้งหมดซาร่าห1เลยแต่ว่าถ้าเอายิงอย่างเดียวนะโดยไม่คิดถึงผ่านเพราะซา,าร่ายังเก่งเนี่ยผ่านด้วยเนะี่ยผ่านทั้ง8ต้องให้เลวอนดับสกี้ครับเลวอนดับสกี้ยิงคนเดียวเนี่ยสิบสี่ลูกเลยแต่ไม่ค่อยผ่านผ่านแค่ลูกเดียวมั้นแต่เขาดูแล้วเนี่ยอย่างนี้ความเก่งก็ต้องเป็นของซาร่าใช่ไหมครับโอ้ทั้งผ่านทั้งยิงเองแล้วก็จริงนะถ้าดูเมื่อคือนเนี่ยเราเห็นแล้วก็เพลิดเพลิพนแต่ก็มานั่งนึกว่า่าาเเออแลลทํมบับดนดีย ก็เห็นได้ขนาดไม่ค่อยดีเป็นอันที่7นะนะปีที่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาเล่นขี้เล่นนะปีที่แล้วก็เล่นดีจะตายนะก็อย่างว่าเนี่ยอาจจะเป็นว่าความบดบงังรัศมีนะครับเวลาทางด้านของเมสซี่เล่นเนี่ยมันดูสง่างามดูอะไรแต่ไรความบาร,รมีเก่านะเนือาซาร่าเนี่ยถึงให้เล่นเก่งยังไงนะครับท่านผู้ฟังครับอาจจะเป็นข้อความเป็นแบบการตัวเล็กของแกนะฮะแล้วก็เลยเล่นแล้วมันดูเหมือนมันไม่สง่างามหรือยังไงไม่รู้นะในสายตาฝรั่ง โหวดกันไปโหวดกันมาถึงไปแพ้ทั้งที่เราดูแล้วก็โอ้โหแกก็สุดยอดมีส่วนอย่างที่ว่าเลยในการทําประตูแล้วขึ้นลงขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับอ่ะเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เขาก็มีบทวิเคราะห์ให้เราฟังว่าให้เราดูเลยว่าซาร่านั้นเก่งอย่างไรนะครับแลมีส่วนอย่างไรในชายชนะเมื่อคือนนี้นะครับท่านผู้ฟังเสร็จแล้วก็มีบทสัมภาษณ์เล็กๆของครอปมาฝากนิดนึงครับเจเกิลครอปก็บอกว่าชายชนะในค่าคืนวันนี้นะครับเป็นก้าวที่ยาวมากอีกก้าวหนึ่ง ของการพัฒนาทีมของเรานะครับก็ถือว่าบอกเป็นฟอร์มที่ดีที่สุดเท่าที่ทีมของเรามาเล่นในเมอร์ซี่ไซด์นี่ครับในศึกเมอร์ซี่ไซด์เนี่ยมาเล่นที่กูดิสันพาร์คเนี่ยเขาเนี่ยวันเนี้ยเล่นดีที่สุดเลยนะครับก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนแล้วก็ผมมีความสุขมากและมีความเพลิดเพลินมากที่ได้ดูในวันนี้ครับนี่คือครอปนะส่วนคนที่เซ็งแล้วก็พูดแทบไม่ออกนะฮะก็คือลาฟาเอลเบริเตสครับในฐานะกุนซือของอทีมท็อฟฟี่สีน้์แเงินนะครับ ุนซือเนี่ยโอ้โหแฟนโหมากเลยนะฮะแมันแพ้มาหลายนัดติดกันแล้วก็จะตกที่นั่งลําบากโดนปลดอีกหรือเปล่าก็กลายไปเรื่องที่คุพูดคุยกันอีกแล้วนะครับว่าอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่จะโดนปลดไหมเพราะปีนี้เป็นปีโหดของทางด้านของพรีเมียร์ลีกครับกุนซือหรือว่าผู้จัดการโดนปลดกันเป็นว่าเล่นและนับบัดนี้ก็ลาเฟลเมนิเตซึ่งโดนไปซีหนึ่งถ้าโดนปลดก็จะเป็นอีกคนหนึ่งเนี่ยที่ถูกปลดเพราะเรียกว่าพูเลยนะเพราะเราต้องไปเลือยจำต้องไปนึกถึงเมื่อตอนที่เรียกพ เล่นงานทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ทำให้เริ่มอนาคตของโซชาเริ่มถูกนับหนึ่งแต่วันนั้นแล้วครับนี่ครับที่คือมาตอนนี้เฟนิเบสโดนอีก4ีหนึ่งเหมือนกันเนี่ยนะเบนิเตสเนี่ยเจอไป4ีหนึ่งก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นครับคงต้องติดตามกันต่อไปครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่เราดู ย้อนหลังกันหน่อยหนึ่งดูเบื้องหน้าเบื้องหลังกันหน่อยหนึ่งสำหรับคู่ของเอเวอร์ตันกับลูว์พูซึ่เป็นคู่เอกเมื่อคืนนี้ครับส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นที่ควรพูดถึงก็เป็นมนซิตี้นะครับมนซิตี้ก็ชนะไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ถือว่าเอาชนะได้ไปตามฟอร์มนะครับแต่ว่าทางด้านของสีเฟนเจอรัตก็สู้เต็มที่แล้วนะฮะแต่จริงๆก็โดยตัวรวมเนะี่ยยังไงไก็ต้องสู้ทางมาซิไม่ได้อยู่แล้วนะครับสำหรับเป๊ปนั้นก็บอกว่าพอได้ชัยชนะตรงนี้นะครับคะแนนเขาก็ ขึ้นมาจออยู่เหมือนเดิมแหละยังตามกันอยู่แค่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ผู้สื่อข่าวก็ไปถามอีกว่ายังคิดที่จะลุ้นเป็นแชมป์หรือเปล่าเนี่ยไปถามเป๊บครับเป๊บบอกว่าผมจะมีทางเลือกอะไรกันล่ะเพราะคะแนนตอนนี้ยิ่งชนะคืนนี้แล้วคะแนยิ่งจอแบบนี้นะผมจะมีทางเลือกอะไรอีกล่ะนะครับนับแต่แต่นี้ไป เราจะเดินหน้าไปสู่ความท้าทายอันยิ่งใหญ่นั้นน่คือเป็นการยืนยันว่าฉันจะไล่ล่าแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นขอให้เชีนซีระวังตัวนะครับส่วนเชีนซีนั้นเมื่อคืนนั้นก็ได้มา2ประตูชนะไป2ประตูตัวหนึ่งเนี่ยวัตฟอร์ดครับซึ่งก็ปรากฏว่าโทมัสทูเกิลน,นะครับบอกว่าโชคดีที่เราเอาชนะได้เมื่อคืนนี้ครับเพราะว่าหลังจากที่ยิงนําไป1นูนแล้วก็โดนคืนเป็นเสมอเสมอจนกระทั่งมาซีแยกมายิงประตูชนะได้ในนาทีเจ็ดสิบสอง ซึ่งโทมัสสุเคนบอกว่าโชคดีที่เราเอาชนะได้และโชคดีครับที่เรายังเป็นที่1อยู่ได้ครับก็เพราะถ้าเผื่อไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเผื่อเสมอก็โดนแซงเลยสิครับมงเอิญได้จบลงมาแบบชนะได้ก็เลยทำให้ยังเป็นที่1อยู่นะครับดังตารางของพรีเมียร์ลีกนั้นก็จะปรากฏว่าดูจากทางบนหัวตารางนะเชลซี14ครั้ง3-3แต้มเป็นอันดับหนึ่งอยู่แมนซิ14ครั้งเท่ากัน3-2แต้มนะฮะเห็นไหมฮ ตาม1แต้มเองแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับ14ครั้ง31แต้มนะฮะก็ตามแมนซี1ตามเชลซี2ก็จอกันหมดหายใจรู้ต้่นคอกันทั้ง3ทีมเลยนะฮะและส่วนอันดับ4ก็เป็นเวสต์แฮม24แต้มห่างไปหน่อยแล้วแล้วก็ปืนใหญ่อันดับ5นะครับ23แต้มก็ห่างไปหน่อยแล้วอีกอันหนึงที่เราต้องดูครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะอยู่อันดับ10ก็คือแมนยูครับก็แข่ง13ครั้งเท่ากับปืนใหญ่ครับ18แต้มเป็นอันดับที่1 0อยู ต้องดูเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้จะพูดถึงว่าปืนใหญ่กับแมนยูจะเจอกันนะครับเอาละนี่คือเรื่องราวของเมื่อคือนนี้ของพรีเมียร์ลีกก่อนเราก็ให้รายละเอียดเยอะนะครับแต่ว่าสําหรับลีกอื่นๆที่มีแข่งขออนุญาตเป็นแบบลอตเตอรี่กันละกันครับคือให้รายละเอียดแบบรวมๆไปลาลิก้าสเปนมีคู่หนึ่งนะครับเรียนมาริดก็เอาชนะแอตลิติกบินเบาครับเรียนมาริดชนะแอลิติกบินเบาเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วก็คาริมเบเซม,มา่ายิงได้เมื่อคือนนี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็ทําให้เขา เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับประตูเวดับ2อ,อย่างที่เมื่อกี้คุยกันในยุโรปนะครับก็ถือว่าตอนนี้ลาลิก้าสเปนนั้นเรียมอริดขึ้นเนดับหนึ่งแบบนําสบายๆเลยนะครับส่วนโคปาเดเลของสเปนเมื่อคือขังกันเยอะแยะมากคงไม่สามารถจะรายงานได้แต่ก็เอาเป็นสรุปว่าทีมที่เรารู้จักนะชนะหมดเลยเซบียาเรียนซาราโกซามาโยกาเลียเบติสเรียเลียโซไซดัตเอสปันยอนมัคือชนะหมดครับ พอทีมที่เจอด้วยจะเป็นทีมที่เราแทบไม่ได้ยินชื่อเลยนะครับไปที่กันโชกเซเรียเมื่อคืนนี้บรลญนาชนะโรม่า1-0อินเตอร์มิลานชนะสเปเชีย2-0ครับท่านผู้ฟังแล้วก็เอซีมิลานบุกไปชนะเจนัว3-0ครับเออเอซีมิลานชนะนะแล้วก็ทางด้านของซัสซูโรกับนาปูรีเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับก็ทำให หัวตารางของทางด้านการชกเซเรียอนั้นณขณะนี้ครับทางด้านของนาโปลีก็ยังนำอยู่ละแต่36ครั้ง36แต้มเองครับโดยมีเอซิมิรานเป็นที่สอง35แต้มจ่ออยู่1แต้มน,นะครับและอินเตอร์เป็นที่3 34แต้มครับอตาลันต้าก็ไม่ไกล31แต้มเป็นที่4และโลมา25แต้มเป็นที่5อยู่นะครับนั่นก็คือการชกเซเรียส่วนอีกลีกหนึ่งที่แข่งเมื่อคืนนี้ก็คือลีกเอิงครับท่านผู้ฟังก็ปรากฏว่า โมร็โกบุกไปชนะอองเช่สามนะครับนะครับแล้วก็แบรสก็เอาชนะแซงเอเตียง1นึ่งนะครับทางด้านของมงเปริเย่ชนะเม็สามศูนย์ครับแล้วทางด้านของสตาบุกเอาชนะบอกโดห้าสทรัวชนะลอร่องสองศูแกรมองครับเสมอกับลอง2 2แล้วก็แรงบุกไปชนะลียอง2 1นะฮะคู่ของน้องกับหมักเซยหมักเซยชนะ1 0นะครับแล้วก็แรนกับลีลลีลชนะ2 1ครับท่านผู้ฟัง ส่วนคู่เอกของเมื่อคืนนี้เป็นการพบกันระหว่างปารีสกับนีสนะครับท่านผู้ฟังผพทุกคนว่าสเสมอกันไป 0- ูนคู่นี้ก็จะแข่งได้ดูประมาณ10นาทีนะครับก็ดูแล้วก็พยายามเอาใจช่วยปารีสแต่เล่นดีกว่าเนื้อกว่าเยอะแยะแต่ว่าก็ไม่สามารถจะทำประตูได้เมื่อคืนไม่มีเนมาร์อย่างที่บอกแล้วนะฮะเพราะว่าคงจะต้องหายไปเป็นเดือนละแต่ว่าก็ยังเอ็มบัปเป้ลงเมสซี่ลงและความจริงก็โอก,กาสจะชนะก็มีครับแต่บทที่จะทำประตูไม่ได้ก็ทำไม่ได้นะครับ ก็ใหนสุดก็จบลงไป0ูนย์ครับและสําหรับทางด้านของหลีกเอิงนั้นเมื่อจบลงไปศูนย์อย่างนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับปารีสก็ยังเป็นหมายเลขหนึ่งสิบหกครั้งสี่สิบเอ็ดแต้มนะคะแนนไปหายห่วงอันดับ2คือมาลเซยนะครับยีบเก้าแต้มเองนะฮะอันดับ3ามแรนก็ยี่บแปดแต้มอันดับ4ี่นิสนั้นยี่บเจ็ดแต้มครับอันดับ5ก็เป็นรองยี่หกแต้มครับท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นเรื่องของลีกเอิงที่แข่งขันกันไปเมื่อค่ำคืนที่ผ่่าานนมมมะคคครรรัััับบบเลแหยงได ความมันของฟุตบอลยังมีต่อในค่ำคืนวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ขออนุญ,ญาตแนะนำต่อเลยและก็เชิญชวนต่อนะครับแล้วก็เข้านอนแต่หัวค่ำตื่นมาเวลาดีครับได้ดูแน่อย่างน้อยแค่ครึ่งหนึ่งตีสี่ตีห้าเนี่ยเราได้ตื่นกันแล้วนะครับท่านผู้ฟังวันนี้ยังมีพรีเมียร์ลีกอีก2คู่ครับระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์กับเบนฟอร์ดครับก็ถือว่าดูเรียกว่าเรียกว่าแก้ความเหงาได้เลยทีเดียวครับตอนตีสองครึ่งครับท็อตแนม กับเบรนท์ฟอร์ดเจอกันครับตอนนี้เอาแนมก็อยู่อันดับ9ในตารางเบรนท์ฟอร์ดก็11ในตารางนะครับแล้วมาถึงคู่ตี35นาทีคู่นี้คู่หลังเนี่ยที่บอกว่าตื่นมาดูครึ่งหลังตีสีกว่ากวาได้สบายนะั้นแมนยูกับอาร์เซนอลแหละครับท่านผู้ฟังถือว่าเป็นคู่เอกเลยละแมนยูอาละถึงจะสวดเสียยังไงก็ตามแต่กำลังพยายามกลับมานะตอนนี้ส่วนอาร์เซนอลก็โอ้โหนัดสุดท้ายเล่นจำเหลือจำเหลือเกินนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงแมนยูก็เริ mm ่มดี <ๆ S 2> ขึ้นแล้วนัดสุดท้าย อาร์เซนอลก็จำพอสมควรมาเจอกันในค่ำคืนวันนี้ถือเป็นคู่ที่ต้องดูและต้องพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับที่แฟนๆของพิมริลิกทั้งหลายนะครับก็ก็แล้วแต่นะครับเลือกใครรักใครเชียร์ใครก็ว่ากันไปนะครับแต่เขาจะาช่างเองนะเนี่ยไม่อยากจะลำเอียงเลยสำหรับไม่อยากที่จะบอกเลยว่าใครจะชนะคู่นี้นอกจากขอให้ดูกันตัวเองครับแต่ถ้าถามว่าทิศทางจะเป็นของใครนะแม่ก็คงจะต้องออกอาร์เซนอลหน่อยๆมั้งต่อย่าลืมว่าแมนอยู่กำลังฮึด แมนยูกําลังที่จะโค้ชในยังไม่มาแหละผู้จัดการมายังไม่ได้ลงนัดนี้เขาจะว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าทุกคนก็คงจะฮึดทุกคนทกคงจะพร้อมนะครับก็มีโอกาสที่จะสู้ได้อย่างสนุกแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าโดยเท่าที่อ่านเสียงวิจารณ์ดูอา,าร์เซนอลจะเป็นต่อเล็กน้อยเนี่ยนะครับแต่ว่าแมนยูอาจจะมีสิทธิชนะครับในค่ำคืนวันนี้ก็ติดตามกันลวกันนะฮะส่วนทางด้านของอ,อิตาลีนั้นก็จะมี2คู่ครับ มีตอริโนเจอกับเอสปันเอมโพรีครับโตริโนเจอกับเอมโพรีตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับอันดับ13เจอกับอันดับที่11แล้วจากนั้นก็ไปก็ตอนตีสองลาซิโอเจอกับอูเดเนเซ่นะครับอันดับ9เจอกับอันดับที่14ก็ถือว่าเป็นกลางกลางของบอลอิตาลีนะฮะเพราะ,ะนั้นความมันก็น่าจะอยู่ที่บอลของพีนเนเมเลียกนี่แหละพีเนเมเลียกนี่แหละครับ,รรบท่านผู้ฟังคู่แมยูอาร์เซนอลยังไงยังไงก็พลาดไม่ได้นะครับส่วนสเปนนั้นวันนี้ก็จะมีโคปาเดเร่เยอะเลย ก็ปรเดเลอีกเหมืนอนกันบอลถ้วยเหมือนกันจะมีทีมที่เรารู้จักลงเยอะและเอีบา้าไโยลาโยบายเยกาโนเลบานเตโอซาซูนามายากานะครับแล้วก็บาเดนเซียเอลเชอะไรพวกนี้นะฮะก็คราดิสอะไรบางที่เรารู้จักก็จะลงเล่นกับทีมที่เราไม่รู้จักมากมายก่ายกองในฟุตบอลถ้วยของสเปนก็คงจะไม่ต้องก็งฝากฝากไว้เท่านั้นเองว่ามีกาเปียน้ทราบไว้ท่านเนเองครับแต่ก็คงจะไม่ลงในลึกในรายละเอียดแต่อย่างใดครับนี่คือความสุขด้านฟุตบอล ที่รอเราอยู่ก้าคืนวันนี้ก็ขอเชิญชวนให้แฟนบอลทั้งหลายนะครับตักตวงความสุขกันต่อไปนะครับและอย่างต้องย้ำกันอีกทีนึงนะว่าอย่าพลาดคู่สำคัญตี35นาทีแมนยูอาร์เซนอลครับเอาละครับเราพักเบรกนี้กันไว้ตรงนี้ครับครับเราก็มาสู่ช่วงที่3นะครับซึ่งเป็นช่วงสุดท้าย ของวันนี้ครับท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวของคนชนคนหรือมีการฟุตบอลอย่างเคยนะครับท่านผู้ฟังครับก็จะเริ่มด้วยฟุตบอลมหาทชาลัยก่อนนะครับสาหรับวันนี้ก็เป็นการแข่งขันที่อยากจะแนะนําไว้เพราะบางคู่อาจจะแข่งก่อนนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราคงจะต้องให้เวลาเกือบทั้งหมดวันศุกร์ในการที่จะไปดูเรื่องของการแข่งขันนะครับในคนชนคนซึ่งจะเข้าสู่สัปดาห์ที่13นะฮะพรุ่งนี้เราก็จะต้องไปให้รายละเอียดกัน วันนี้เราต้องขออนุญาตที่จะให้รายละเอียดของฟุตบอลเด็กหรือฟุตบอลมหลาลัยก่อนซึ่งก็กำลังเข้าใครกันเหลือเกินนะครับท่านผู้ฟังครับโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการชิงชัยที่เป็นเขาเรียกกันว่าชิงแชมป์ของคอนเฟรนชิงแชมป์ของกลุ่มต่างๆที่แต่ละทีมสังก,กัดอยู่เนี่ยโอ้โหหลายต่อหลายกลุ่มเช่นเดียวกันซึ่งอาจารย์ก็พยายามจะสรุปเท่าที่จะสรุปได้นะครับพอให้เห็นภาพว่าทีมที่หลายท่านอาจจะตามเชียร์กันอยู่มหลาลัยที่ท่านเคยเรียนมหลาลัยที่ท่านรู้จักนั้นเนี่ย จัได้เข้ามาถึงรอบนี้ไหมและใครจะชิงกับใครกันบ้างนะครับเป็นการชิงแชมป์กลุ่มกันนะครับซึ่งจะเริ่มการส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตามเวลาเนี่ยจะมีเริ่มเช้าวันเสาร์้วยนะเ,ออเช้าวันเสาร์กับส่วนแล้วก็ไปแน่นอนครับคืนดึกๆวันเสาร์ถึงเช้าวันอาทิตย์เนี่ยจะมีหลายคู่เลยทีเดียวครับเรามาเริ่มกันนะครับด้วยคู่แรกครับก็จะเป็นการชิงแชมป์เหมือนกันครับท่านผู้ชมครับนี่คือการชิงแชมป์ที่เขาเรียกกันว่า Confer e n c e USA ครับ คอนเฟ r e รน e ์ s a เป็นกลุ่ม c o n f e r e รน e ์ s a ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่มารวมตัวกันนะครับและทีมที่จะเข้าชิงนั้นก็ได้แก่ Western Kentucky นะครับกับทางด้านของ u n อ v e r s i t อ of Texas At นะครับแอต a n นอนะครับท่านผู้ฟังก็จะเป็นการแข่งขันกันประมาณ7โมงเช้าของวันเสาร์นะครับคู่นี้อาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักนะครับเพราะว่า Western Kentucky ก็อาจจะไม่ค่อยดังนักในสายตาของคนไทย UTSA ก็อาจจะไม่ค่อยดังนักในสายตาคนไทย ก็เพียงแต่ว่าก็ขอเรียนให้ทราบไว้ว่าเป็นการชิงช้ป์อีกกลุ่มหนึ่งก็เรียกกันว่า c o n f e r น n ์ e u ส a ครับส่วนคู่ถัดไปจะเป็นมหาลัยโอเรกอนครับเจอกับมหาลัยยูท่าคู่นี้เนี่ยคิดว่าเริ่มจะรู้จักกันละนี่คือการชิงแชมป์ c i f i c ิกครับหรือว่าแปซิฟ i ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่นะฮะโดยโอเรกอนเนี่ยมานะครับอยู่ในกลุ่มเหนือได้คะแนนดีสุดในกลุ่มเหนือและส่วนทั้งยูท่าได้คะแนนดีที่สุดในกลุ่มใต้ ก็เอาที่1ของกลุ่มเหนือกับกลุ่มใต้มาชิงแชมป์กันเวลาก็จะเป็น8โมงเช้าวันเสาร์นะครับท่านผู้ฟังโอเรกอนนั้นขณะนี้อยู่อันดับที่11เนะครับเมื่อมองจากทางด้านของการจัดอันดับในระดับชาติแล้วก็อยู่ท่าอันดับที่19กครับก็แปลว่าดับที่11เจออันดับที่19ในการชิงแชมป์แปซิฟิกสิหรือแปซิฟิกทเวลนั้นน่าดูชมกันเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นเช้าวันเสาร์ตาดูตามเวลานี้8นาฬิกาครับที่บอกเวลาไว้ด้วย เผื่อว่าเราไปเข้าดูกันในนี่แหละครับยูท b e ครับเดี๋ยวนี้จะมีให้ดูกันทุกคู่เลยนะครับมีคนเอามาให้ออกให้เราดูกันเป็นไลฟ์สดเนี่ยนะฮะแล้วก็สามารถติดตามดูได้ทุกคู่นะฮะนี่นก็ขอบอกล่งหน้าไว้ก่อนอาจจะมีบางคู่มาโดนตามมาหยุดบ้างอะไรบ้างแต่แล้วหล,ลังก็ไม่เห็นหยุดนะ ก็ได้มีดูกันที่จะจบเพราะฉะนั้นนี่คือ2คู่แรกซึ่งอาจจะได้ดูกันเช้าวันเสาร์นะครตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าคู่หนึ่งแล้วก็8ปดโมงเช้าคู่หนึ่งโดยเฉพาะคู่ที่แนะนําเลยก็คือคู่อันดับที่11มาลัยโอเรกอนนะครับเจอกับมหาลัยยูท่าครับอันดับที่19เ้าจ่าแชงดูยูท่าเล่นหลายหนปีนี้เล่นดีเลยทีเดียวนะครับนี่คือการชิงแชมป์กลุ่มแปซิฟิกสิครับถัดไปนะครับก็จะเป็นการชิงแชมป์กลุ่มเหมือนกันนะครับนี่คือการชิงแชมป์กลุ่ม ที่เขาเรียกว่า Mountain West กลุ่ม Mountain นเ s t ครับ Mountain West Conference นะครับซึ่งก็มีอยู่ท่าอีกเหมือนกันแหละแต่เป็นยูท่าสเตตยูท่าสเตทเนี่ยนะฮะก็จะเป็นที่หนึ่งของทางด้านเซาล์ South นะครับในขณะเดียวกันที่ก็ยังมีแซนดิโกสเตทนะครับก็เป็นอีกทระเทศด้านที่หนึ่งของเวสหรือทางฝั่งตะวันตกเขาก็เอาที่หนึ่งของตะวันออกกับตะวันตกได้มาเจอกันนะครับเพื่อชิงแชมป์มเอลเทนเวสนะครับก็เวลาก็ขึ้นไปตีสามของวันเสาร์ละ ก็จะดูตอนทีสามวันเสาร์ไปสู่เช้าวันอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ติดตามดูกันได้แล้วว่า Utah State กับ San Diego State ครับก็ถือว่าเป็นมหาวยาย u ูท h State นั้นก็เชื่อว่ามีคนไทยเรียนอยู่ที่นี่เยอะนะครับก็เป็นสิทธิ์เก่ากันหลายคนผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะเรียนที่นี่มากเลยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดของไทยเนี่ยจะจบจากยูท h State กันหลายคนนะครับเพราะสมัยหนึ่งเนี่ยตอนที่มีทุนให้จากสหรัฐอเมริกาให้ทางด้านของไทยเรา ร,รัฐบาลไทยเราในสมัยนู้นนะพัฒนาประเทศกันใหม่ๆสมัยจ่าช่างยังเป็นหนุ่มๆนะก็เรียกว่าทุน USID เนี่ยก็จะให้หลายกระทรวงกระทรวงหนึ่งที่ได้ก็พอสมควรก็คือกระทรวงมหาไทยก็หลายคนก็ไปเรียนและกลับมาเป็นผู้ว่ากันแล้วก็ไปเรียนที่ยูทาสเตทนี้นะครับยูทาสเตทเข้าชิงนะครับกับแซนดิโกสเตทครับเผื่อว่าท่านผู้ว่าที่เคยเป็นสิทธิ์เก่าได้ฟังก็จะได้ตามมาดูกันตีสามนะฮะเของของวันอาทิตย์ขึ้นมาเช้าตรู่อาทิตย์แล้วนะครับท่านผู้ฟังครับ คู่ถัดไปที่จะขอแนะนำนั้นก็คงจะเป็นคู่ของจอร์เจียกับอาราบามาครับนี่คือสุดยอดของการชิงแชมป์เลยนะครับอันนี้เขาถือว่าเป็นการชิงแชมป์นะครับท่านผู้ฟังครับที่ค่อนข้างจะดังที่สุดในวันนี้ครับ s o u t h e r n c o n f e r e n c e ครับกลุ่มนี้นะครับ Southern Conference ครับจอร์เจียนั้นเป็นที่หนึ่งของกลุ่มอีสต์หรกลุ่มตะวันออกก็จะมาเจอกับอารบามาซึ่งเป็นที่หนึ่งของกลุ่มตะวันตกครับจริงๆแล้วโดยศักดิ์ศรีระดับชาติ จอร์เจียคืออันดับหนึ่งนะฮะที่มีโอกาสที่จะได้ชิงแชมป์มหาลัยด้วยนะครับแล้วทางด้านของอันดับ3เป็นของอาร์บามา1เจอกับ3เลยนะครับก็สนุกกันแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับเวลาก็คือตีสี่ของเช้าวันอาทิตย์นะครับตีสี่เช้าวันอาทิตย์นะดีสี่เช้าวันอาทิตยนะ์ต 4, ตครับได้ดูกันให้เพลิดเพลินไปแต่ก็ถึงเช้าตรันอาทิตย์เลยนะครับใครที่เป็นสิทธิ์เก่าของจอร์เจียอันดับ1ปีนี้กับใครที่เป็นสิทธิ์เก่าของอาร์บามาอันดับ3ปีนี้โปรดติดตามกันได้ครับคู่ถัดไปที่จะขอแนะนํา ก็เป็นคู่ของฮิวสตันนะครับซึ่งเป็นกับทางด้านซิซินเนติครับซิซินเติได้เป็นดับ4นะครับของในระดับชาติในขณะที่ฮิวสตันเป็นดับที่24ครับคู่นี้ครับจะเป็นการชิงแชมป์ที่เขาเรียกกันว่าอเมริกันแอตเลติกคอนเฟนท์ครับเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มอเมริกันแอตเลติกคอนเฟนท์นะครับก็จะได้ฮิวสตันมาชิงกับซิซินเติครับนี่ก็เป็นเวลาตีสี่เหมือนกันแหมไปชนกับคู่ของจอร์เจียอาราบามาถ้ามีไลฟ์มาก็เลือกดูอันตาอฏิยาศัยนะครับ แต่ว่าอีกคู่หนึ่งจะขยับไปหน่อยหนึ่งและคู่นี้ครับท่านผู้ฟังเป็นคู่ที่จาแฉ่งตัดน่าจะต้องรอดูชมและอยากจะเชิญชวนให้ติดตามชมกันเลยนี่ไป8ปดโมงเช้าวันอาทิตย์แล้วครับมีเวลาพอเพียงและเพราะคู่อื่นๆก็แข่งกนตีสามตีสี่ 4. คู่นี้8ปดโมงเช้าวันอาทิตย์ครับระหว่างมหาลัยมิชิแกนครับซึ่งเปิดดับ5้าในระดับชาติเจอกับทางด้านของมหาลัยไอโอวาครับท่านผู้ฟังครับซึ่งเป็นอันดับ16บหกระดับชาติ คู่นี้เป็นการชิงแชมป์บิ๊กเทนครับบิ๊กเทนนี้ก็เป็นแชมป์กลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งบิ Big Ten ๊กเทนเป็นกลุ่มดังมากนะครับที่1กลุ่มอีสคือมิชิแกนก็จะมาเจอกับที่1กลุ่มเวสคือไอโอวาครับสนุกแน่นอนครับท่านผู้ชมครับมิชิแกนนั้นก็มาแรงเหลือเกินเป็นทีมที่ก็มีแฟนเยอะในบ้านเราเชื่อว่าสิทธิ์เก่ามาหลาลัยมิชิแกนนั้นมีกันมากมายในประเทศไทยของเราครับและก็คงี่ตามดูติดตามรุ่นติตดต,ตามเอาใจช่วยเอาใจเชียร์มิชิแกนอยู่ปีนี้มาแรงนะเออมาแรงที่เดียวคร อยู่ถึงอระดับที่5ของประเภทหมาลายเลยจะมีโอกาสเหมือนกันว่าจะได้ลุ้นเข้าไปแข่งขันชิงแชมป์ด้วยนะตอน4ทีสุดท้ายที่เขาจะเอาไปชิงแชมป์ของประเภทหมาลายเนี่ยก็ทางด้านมิชิแกนก็มีสิทธิ์นั่นก้องเจอกับไอโอวาถ้าชนะไอโอวาได้เนี่ยโอ้โหยิ่งจะมีสิทธิ์สวยใหญ่ครับเอามาดูกันครับว่าใครจะเป็นชิงแชมป์ใครจะเป็นชแชมป์ของ Big กเทซึ่งถือเป็นบิ๊กที่ยิ่งใหญ่กลุ่มแข่งขันที่ยิ่งใหญ่กลุ่มหนึ่งเลยทีเดียวครับอันนี้8โมงเช้าครับ และอีกคู่หนึ่งนะครับก็8โมงเช้าเหมือนกันนะครับเป็นการชิงในเเรียกกันว่า a t h l a t i c Coast Conference คับกลุ่ม a t h แล t i c c o a s t นะครับก็เอาแชมป์สายมาเจอกันนะครับสาย Coastal รคือพิ t เบิร์กมหาลาัยพิ t เบิร์กนะแล้วสาย Atlantic นั้นก็คือมหาลาัยเ a k e Forest ครับคู่นี้อันดับที่17พ Pittsburgh ก,ก็จะเจอกับอันดับ18 w a k e Forest นะครับ8โมงช้าเหมือนกัน นะแต่ว่าจชายคิดว่าคนคงอยากจะดูคู่ของ8โมงเช้าด้ยกันก็มิชิแกนครับทางด้านของไอวามากกว่านะครับแต่ก็เอาชื่อมาประกาศไปด้วยครับนี่คือเรื่องของประเภทมหลาลัยที่จะแข่งกันในวันเสาร์กับวันอาทิตย์นี้ก่อนหน้านะครับการแข่งขันของประเภทอาชีพนะครับก็อยากจะเรียนเชิญชวนให้ติดตามกันเพราะมาถึงการชิงแชมป์แล้วแต่หลังจากชิงแชมป์แล้วยังไม่หมดนะต่อไปจะเป็นศึกโบละ ต่อไปก็จะเป็นเรื่องก็จะพักไปนิดหนึ่งแล้วจะมีโบเข้ามามีการแข่งขันโบเชิญทีมนั้นมาแข่งกันโอ้โ oh, หเป็น1 0บ0โบเลยก็จะตามไปดูกันรวมทั้งอีก4ทีมสุดท้ายซึ่งเดี๋ยวจะประกาศกันว่าจะใครเป็น1ใน4นั้นนะครับเหมือนกับเป็นเซมิไฟแนลเลยแล้ว4ทีมนั้นจะไปเจอกันนะครับคู่หนึงทั้งในหนทั้ง2คู่แหละก็จะไปเจอกันในโบต่างๆที่เป็นโบใหญ่เสร็จแล้วก็จะเอาผู้ชนะเนี่ยมาชิงแชมป์กันอีกทีหนึ่ง ฟังดูเหมือนสับสนวุ่นวายแต่ไม่สับสนนะครับท่านผู้ฟังค่อยๆตามไปเรื่อยๆค่อยๆตามไปเรื่อยๆแล้วก็จะรู้สึกว่าสนุกการดูประเภทมหาไรของเขาเนี่ยจะทําให้เรามีความสนุกและมีความมันไปอีกอย่างเนี่ยนะครับคือจ่าแฉงดูเนี่ยบางทีไม่รู้ไม่รู้จักดาราไม่ได้ตามดาราเลยมากแต่ดูทั้งมหาลัยเลยมันเล่นและมันเพลินเพราะเห็นว่าเขาเป็นเด็กๆมันเป็นเด็กคนหนุ่มๆเล่นกันนะฮะออกอาวุธกันแบบชนิดที่เรียกว่าเราหาดูไม่ค่อยได้เนี่ยเพราะว่าบางอย่างเนี่ยยังยกตัวอย่างเช่น เวลาแม่ไม้มวยไทยเนี่ยนะท่านผูฟังเราจะเห็นว่าต่างจังหวัดหรือเป็นมวยหัดใหม่เนี่ยจะมีแม่ไม้สวยๆเยอะนะครับจอระเข้ฟาดหางสอกกลับอะไรพวกนี้เราจะดูได้ในเวทีต่างจังหวัดนะแต่พอมาเริ่มลุมพินีราจะดำเนินเขาบอกว่าเฮ้ยเราต้องชกเพื่อชัยชนะอยู่อย่าไปสอกกลับสอกกลับมันหันหลังให้คู่ต่อสู้เดี๋ยวคุณมีสิทธิ์เพียงครั้งไอ้น้องอย่าไปจอระเข้ฟาดหางนะเว้ยมันหันหลังให้คนอื่นเดี๋ยวเขาเตะสวนมาเราตายนะ มานั้นมวยที่มาถึงลาบุมพินีราชดำเนินจึงไม่ค่อยมีรูปถีบหน้าไม่ค่อยมีรูปเตะสวยๆอะไรแต่ไรมีแต่ปั้มตีเข่าแล้วก็เดินชกกันความสนุกมันก็น้อยลงแล้วถ้าจะดูลวดลายเนี่ยนะก็ต้องไปดูต่างจังหวัดเนี่ยเราจะเห็นว่าจอมถีบหน้าจอมตีลังกาหรือว่าจอมเข่าลอยอะไรพวกนี้สอกกลับสอกให้เข่าโค้งมันจะมีที่ต่างจังหวัดเยอะใช่ไหมพอมากรุงเทพหา,ายหมดเพราะเอามาจับชนกันดื้อๆเลยนี่คือมวยในบ้านเราเช่นเดียวกันเลยครับ ลูกเล่นอันงดงามมันมันเนี่ยจะในประเภทมหาลัยที่เมกามีเยอะแต่พอจะเข้ามาเล่นอาชีพเขาบอกให้อย่าเสี่ยงไว้อย่าไปเล่นมากเพราะอีกคู่ต่อคู่มันดักได้เดี๋ยวเราเราฟอร์มบมันเอาไปกินมาเดี๋ยวเอาเราอาจจะเขาอินเตอร์เซปเราไปกินเพราะฉะนั้นเล่นแบบดือดอด้อเดินไปเดินมาเนี่ยเล่นเป็นแบบเดินหน้าไปเรื่อยๆไม่ต้องมีลวดลายอะไรเล่นไปตามแผนเนี่ยบอลก็จะเห็นว่าเมริกันฟุตบอลความจิมก็สนุกในประเภทของอาชีพนะแต่ในประเภทมหาลาัยจะสนุกกว่าเพราะลูกเล่นแพรวกว่า นั่นจา่าแขงก็เลยเปรียบเทียบเหมือนกับมวยต่างจังหวัดถ้าจะดูให้มันดูเละแม่ไม้มวยไทยพร้าวไปหมดเนี่ยนะต้องดูมวยต่างจังหวัดครับหรือมวยหัดใหม่ที่ขึ้นมาใหม่ๆก็จะออกอาวุธกันแบบครบเครื่องนะแต่พอเริ่มดังเริ่มดังเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยอย่าเราต้องการชกเพื่อช,ชัยชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามต้องระวังนะอย่า,อย,าอย่าไปเล่นลูกเล่นมากอะไรอย่างนี้นะนก็จะเหมือนกันครับดังนั้นก็อยากจะฝากมหาลัยไปด้วยครับว่าเสาร์อาทิตย์นี้ดูจาก YouTube ครับท่านผู้ฟังแล้วกดไปว่า Uh, College Football Live นะครับใน YouTube ก็จะขึ้นมาให้เราเลือกนะถ้าเกิดช่องไหนออกมาโดนตบ,ตบปัญหาลิขสิทธิ์มันก็ยังมีคนอื่นทำอีกเราก็หาไปเรื่อยๆครับในสุดก็ได้ดูแล้วข้าได้ดูจนครบทุกคู่อย่างที่จ่าชฉได้ดูมาโดยตลอดนั้นก็ขอวันนี้ให้เวลากับเรื่องของคอเล็ o ฟุตบอลนะครับของประเภทมาอะไราเชิญชวนให้ติดตามกันนะครับเอาละครับแต่เราก็ต้องส่งท้ายกันด้วยของประเภทอาชีพครับเพราะนี่คือ เรื่องราวที่เป็นหน้าที่ประจำของเราครับท่านผู้ฟังก็ขอเชิญชวนเข้าสู่สัปดาห์ที่13เราได้สรุปกันไปแล้วว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไร12สัปดาห์นะครับสแตนดิ้งเมื่อวานนี้ก็บอกไปแล้วว่าทางด้านของกลุ่มไหนสายไหนใครอยู่ตรงไหนอย่างไรเมื่อวานนี้สรุปกันไปเรียบร้อยแล้วรวมทั้งบอกด้วยว่าอัตราต่อรองตอนนี้ใครมาเป็นเต็งหนึ่งเต็งสองเต็งสามนะครับสรุปกันไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะกลับมาบอกอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับสำหเรื่องของความเต็งต่างๆเหล่านั้นแต่วันนี้ จะขอแนะนําคู่ที่จะแข่งพวกนี้ก่อนนะครับเพราะพวกนี้ก็จะมา1คู่ตามธรรมเนียมคราวนี้มีคู่เดียวละเพราะไม่ใช่เป็นเรื่องของวันหยุดอะไรแล้วนะครับไม่มีแซงคิฟฟิ้งอะไรแล้วก็จะมาวันเดียวเป็นวันศุกร์ที่3นะครับเวลาก็8ปดนากายีนาทีแต่ว่าก็เป็นคู่ที่ถือว่าดูได้เลยครับท่านผ่าคกับประเภท3ดาวครึ่งดูได้เพลินๆมันๆระหว่างดัลลัสคาร์บอยเจ็ดต่อสีครับโดยสถิตินะฮะ กับ new orleans s e n t ต่อ6กครับท่านผู้ฟังครับคู่นี้จะแข่งกันในพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบฟอร์มกันเหมือนเช่นเคยนะครับดัลลัสคาร์บอยเต่อ4นั้นเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม NFC ครับนะฮะเอ็ mm hmm. ตะวันออกครับถ้าเผื่อว่าหยุดการแข่งขันกันวันนี้เป็นวันสุดท้ายเนี่ยต้องถือว่าดัลลัสได้เข้ารอบนะวันสุดท้ายเข้ารอบแรกจบวันนี้เนี่ยถือว่าดัลลัสเข้ารอบเพราะเป็นแชมป์กลุ่มไนงะ เต่อ4ครับนำอยู่ที่กลุ่มของอีส์นะฮะของกลุ่มเอ็นเครับในขณะที่นิโอรีนเนี่ยหต่อ6นั้นเป็นที่3ของกลุ่มเอกลุ่มเอ็นเอ็นเซาของกลุ่มใต้นะฮะก็จริงๆแล้วดูเหมือนไม่มีหวังห้าต่อ6แต่เขาบอกว่ายังพอมีหวังถ้าชนะในส่วนที่เหลือไปเรื่อยๆเนี่ยนะโอกาสที่จะได้เข้ารอบยังมีเพราะฉะนั้นิโอรีนเซนยังเป็นทีมที่ไม่ถือว่าสิ้นหวังนะฮะส่วนดารสคารบอยเป็นทีมที่มีความหวังเยอะที่จะได้เข้ารอบก็เจอกันอย่างนี้แน่นอนครับ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วดัลลัสคาร์บอยก็เป็นต่อ4.5แต้มก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นนะครับในเชิงลุกนั้นเนี่ยเขาก็เทียบกันว่าแต้มได้เฉลี่ยในแต่ละเกมนั้นดัลลัสนะครับจะเฉลี่ยได้มา29.6แต้มครับเป็นอันดับ2ของลีกเลยทีเดียวในขณะที่นิวออร์เรนส์ครับได้มา23.4แต้มโดยเฉลี่ยต่อเกมก็เป็นอันดับที่18อ้การทำคะแนนก็จะเห็นนะฮะอันดับดัลลัส2อันออร์18ครับห่างกันเยอะเลยนะ ส่วนหลังจากนั้นก็ไปดูว่าจำนวนหลาที่ทำได้หลารวมที่ได้ต่อเกมนั้นดัลลัด4ส0หลาครับท่านดูฟังไปในดับหนึ่งเลยแปลว่าทำหลาได้เยอะเหลือเกินส่วนนิโอรีนนั้นได้3 2 1หลาต่อเกมครับเป็นดับ30โอ้โหเกือบบุ้ยเลยนะนะของหลีกนี่นะเพราะฉะนั้นถ้ามองดูจากการทำหลารวมก็จะเห็นว่าทางด้านของดอลลัดเหนือกว่าเยอะเลยนะดัลลัดได้จากคว้าง302หลาซึ่งเป็นดับ3 ขงหลีครับในขณะที่ทางด้านของนิโอรีนได้แค่210หลาจากขว้างเป็นอันดับที่29อ่างกันเยอะดัลลัสได้จกวิ่ง128หลาอันดับ7ของหลีกนิโอรีนได้มา112หลาอันดับ19ของหลีกใช่ไหมเทียบฟอร์มด้านลุกนี่ก็จะเห็นว่าทางด้านของดัลลัสเหนือกว่านิโอรีนเยอะครับไปดูด้านรับบ้างด้านรับนั้นเนี่ยเสียแต้มเฉลี่ยต่อเกมปรากฏว่าดัลลัสเสียต่อเกมเนี่ย23แต้มเลยครับเป็นอันดับที่13ในขณะที่นิโอรีนนะครับ เสียยีบสองแมเป็นดับที่12สสูสีกันฮนะถือว่าสูสีหรือว่าเป็นทีมที่อยู่ในระดับป้องกันพอใช้ได้กลางกลางนะฮะอันดับ13กับอันดับ12สครับส่วนเสียหลาจํานวนหลาที่ยอมให้คู่ต่อสู้บุกได้เฉลี่ยต่อเกมดัลลัสสามร้อยเจ็ดสิบหลาครับเป็นดับที่26นะฮะนิโอรีนก็3 4 4หลาเป็นันดับที่12ก็ดูอย่างนี้แล้วก็ถือว่านิโอรีนแข็งกว่าหน่อยนะครับในเรื่องของการรับในการเสียหลาครับเสียหลาจากการคว้างดัลลัสเสียไปในันดับที่27 แต่ว่าเนโอรีนเสียไปอันดับที่23ก็แปลว่าเยวเรีนดีกว่าเสียหลาจากการวิ่งดาลัสเสียอันดับที่13นิาเนโอนเสียเพียงแค่อันดับ3ครับเสียแค่9ก้าสองล้านเฉลี่ยต่อเกมฉะนั้นเนโอรีนก็แข็งกว่าดูอย่างนี้แล้วทีมรับของเนโอรีนนะครับสกัดการวิ่งได้ดีสกัดการคว้างได้พอใช้และดูแล้วถ้าดูรับต่อรับก็จะเหนือกว่าทางด้านของดาลัสนิดหน่อยแต่อย่างไรก็ตาม จากการที่ลุกของดัลลัดแรงมากนะครับก็เลยทําให้แต้มต่อน,นั้นก็ยังไปลงที่ดัลลัดคาร์บอยนะครับซึ่งต่อ4ี่ห้แทมอย่างที่ว่าครับเรารู้จกักทีมบุกทีรับและขอแนะนําทางด้านของควอเตอร์แบ็กกันหน่อยนะครับแดกเพรสคอตครับท่านผู้ฟังก็เป็นควอเตอร์แบ็กของดัลลัสครับเล่นดีก็ดีใจหาย mm hmm. พอเล่นไม่ค่อยดีก็อย่างที่บอกหลายคนก็บน่บนบนกันหมู่นี้ก็เป๊ะๆอยู่เหมือนกัน แด็กเพรสคอตครับก็รู้จักกันอย่างดีแล้วนะครับกว้างมาเล่นมาทั้งวัยปีนี้ครับ2,932ั้าร้อามสครับ22ทัสดาวนะครับท่านผู้ฟังนะฮะก็ถือว่าพอสมควรเลยทีเดียวครับในแง่วอเตอร์แบ็กของที่โอรีนเนี่ยนะครับได้แก่เทรเวอร์ซีเมียนนะครับเพิ่งจะมาเล่นได้ไม่กี่ครั้งหลังนี้เองนะครับสำหรับทางด้านของเทรเวอร์ซีเมียนก็ขออนุญาตขยายความหน่อยเรื่องของแด็กเราไม่ขยายมากเพราะถือว่ารู้จักดีอยู่แล้วแต่สำหรับซีเมียนเนี่ยก็ถือว่าเป็น เไม่ค่อยจะดังเท่าไหร่นะครับท่านผูฟังครับเป็นเหมือนกับเป็นควอเตอร์แบ็กเนจจรด้วยนะครับตอนจบจากมาลายนอร์ทเวสเทิร์นเมื่อหลายปีก่อนนู้นเนี่ยเล่นมาหลายปีแล้วปี2015นสิหนูแล้วล่ะนะจบมาจากนอร์ทเวสเทิร์นก็ไม่ได้ดังเท่าไหร่ครับดรับมาก็ดรับรอบหลังๆมาอยู่กับเดนเวอร์ครับไปอยู่เดนเวอร์ปั๊บแป๊บเดียว2-3ปีก็ไปอยู่ไวกิ้งจากไวกิ้งก็ไปอยู่เจ็ดจากเจ็ดแล้วค่อยมาอยู่ไททันจากไททันนี่แหละปี2020เนี่ยค่อยมาอยู่กับทางด้านของนิโอรีนแล้วก็เป็นตัวสำรอง เลื่อยมาครับจนกระทั่งปีปัจจุบันนะฮะมาพึ่งเป็นตัวจริงเมื่อไม่กีมดมัดนัดนีเองนะครับเมื่อทางด้านโอสเทสันฮิลมีอาการอคอนเคชั่นการที่คล้ายเหมือนกับมึนจากการที่ตลบในสนามเนี่ยนะเขาก็เลยต้องให้ตัวสำรองมาเล่นแทนเขาเลยทําให้ทางด้านของซีเมียนเนี่ยได้ลงแล้วก็กลายเป็นตัวจริงมาตลอดจนถึงทุกวันนี้มันรวมแล้วแก่จริงคว้างได้พันกับ83หลาราแล้วก็ได้3ทัสดาวนะครับจริงๆเนี่ยวันที่ลงเนี่ยเอาชนะแทนพ่อเบ์เลยนะ ก็เลยฮือฮากันใหญ่แต่ที่ไหนได้หลังจากนั้นก็แพ้มาตลอดรวมทั้งวันนี้ก็ไม่รู้จะแพ้หรือเปล่านะครับอ่ะก็ฝากให้ติดตามกันนะครับพอดูเทียบกับโค้ดแบ็กแล้วแดกเพรสคอตก็น่าจะเหนือกว่าเทรเวอร์ซีเมนส์บอกกับผมวันทีเดียวครับนั่นเป็นภาพรวมๆทั้งหมดนะครับอ่ายังมีคนหนึ่งที่จะแนะนําก็เอสเคิอเอเลียตของดัลลัสคาร์บอยเป็นตัววิ่งอย่างที่โดดเด่นด้วยนะฮะวิ่งไปแล้ว720ร้สํปลาสหรับฤดูกาลนี้8ทัสดาวส่วนทางด้านของอันวินคามาร่านะครับ ของทางด้านเนโอริเซนก็วิ่งไป530หลกกับทาวส์ด,ดาวเป็นตัววิ่งที่โดดเด่นของทั้งคู่ก็ตามดูกันด้วยอีก2แรงนะครับท่านผู้ฟังทั้งหมดนี้คือคู่ที่จะแข่งในวันพรุ่งนี้ครับท่านผู้ฟังก็ติดตามดูชมกันว่าในที่สุดแล้วจะลงเอยอย่างไระครับจาแจงก็ตามเคยครับนำเสนอแต่ข้อมูลก็อย่าไปฟันธงเลยว่าเป็นยังไงนะครับให้เขาฟันธงกันไปเองเขาฟันว่า และลาคาบอยเหนือกว่า4.5แต้มแต่ของจริงจะออกมาอย่างไรพรุ่งนี้ติดตามชมกันนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังก็เป็นนันว่าวันนี้เราก็หมดโปรแกรมกันก็ขอญอาตที่จะล่าลากันตรงนี้เลยพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะแช่งแบบไม่ใหม่สดๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ YouTube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ